ขอโชว์สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการดังขอโชว์จะเจอกับเราแบบนี้นั่นเองค่ะนะคะในวันพุธแม้วันนี้วันพุธค่ะพฤหัสแล้วใช่ไหมวันนี้วันพฤหัสวันนี้พฤหัสหรอคุณรู้อะไรกันแน่คะคุณชมขาพฤหัสวันศุกร์เฮ้ยทำไมมันเร็วอย่างนี้เร็วแล้วแล้วก็เสาร์อาทิตย์นะแล้วก็มาวันจันทร์ใหม่มันเป็นวัฏจักรนะคะเหมือนวงวีวงวัฏจักรยุงลายเลยวันไหนเพราะว่าทำงาน7วันเริ่มตรงนี้แหละทำงาน7วันก็เลยไม่รู้ว่าเฮ้ยมันสุกเหรอจะดีใจเสียใจอะไรอย่างเงี้ยไม่แต่จะรู้สึกว่าทำงานมาเสาร์อาทิตย์จะสนุกกว่าจริงๆแล้วแสดงว่าทุกวันที่ทำงานเนี่ยมีความสุขถ้าเกิดรู้สึกว่าการทำงานเป็นสิ่งที่น่าเบื่อเราก็จะเบื่อแต่ถ้าเราจริงจังต้องเบียร์แชร์ใช่ไหมคือต้องบอกแบบนี้ว่าถ้าเรามีความสุขกับงานอะไรก็แล้วแต่นะคะเราก็จะสามารถทำงานนั้นได้ดีรวมไปถึงค่ะในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยก็จะมีความสุขอย่างมากเลยนะคะเหมือนกับใครหลายๆคนค่ะที่บอกว่าเฮ้ยทำงานแล้วมันเบื่อจังเลยเมื่อไหร่จะหมด8ชั่วโมงจังเมื่อไหร่จะเลิกงานนะคะเขาบอกแบบนี้อันนี้มีหลายๆคนอ่ะเป็นเมื่อไหร่จะถึงวันศุกร์ก็ทีหนึ่งทั้งๆที่วันนี้คือวันจันทร์เมื่อไหร่จะถึงวันศุกร์ก็ทีหนึ่งพอวันพุธบอกโอ้ยเมื่อไหร่จะถึงวันศุกร์อีกนะคะก็ต้องบอกแบบนี้ว่าอันนี้เราจะเบื่อง่ายเลยจะเบื่อมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วตามพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9เคยท่านเคยตรัสไว้อย่างนึงนะคะบอกว่าให้เรารู้สึกกับการทำงานให้เรามีความสุขกับการทำงานแล้วเราจะรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำอยู่ไม่ใช่งานแต่การเราคือคิดว่านี่คืองานงานงานเราก็จะเบื่อเราก็จะเครียดแล้วทุกวันเราก็เครียดแบบนี้จะมีความสุขหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เรามามีความสุขกันดีกว่ากับรายการของเราคนดังขอโชว์รับรองว่าติดตามรับชมแล้ววันนี้ไม่พลาดอย่างแน่นอนสำหรับสิ่งดีๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินการดูแลสุขภาพรวมไปถึงในเรื่องของการย้อนวัยจ้าวันนี้มีครบจบเลยนะคะตลอด1ชั่วโมงกว่าวันนี้ครบเลยจริงๆนะคะเขาบอกว่าตั้งแต่หัวจรดปลายเท้าเนี่ยทำยังไงให้เราตัว ให้ตัวเราเองเนี่ยดูดีมากยิ่งขึ้นหรือทำให้สุขภาพของเราเนี่ยแข็งแรงและสตรองมากยิ่งขึ้นนะคะหลังจากที่เรามีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์หนึ่งนะคะหลายๆคนเนี่ยถามเล็กซี่มาหลังไมค์เยอะมากว่าจำหน่ายในราคาเท่าไหร่ยังไงบ้างนะคะก็ต้องบอกเลยนี่คือเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ให้การยอมรับแล้วก็คือแวดวงไฮโซนะคะเขาบอกว่าการันตีและยกนิ้วให้เลยค่ะเขาใช้กันเยอะมากเพราะนี่คือสุดยอดนวัตกรรมความงามนะคะ Anti Aging DNA 1เดียวในโลกคือที่อื่นเนี่ยส่วนใหญ่จะพูดถึง DNA แต่จริงๆแล้วคุณผู้ชมต้องบอกว่านี่เป็น Anti Aging DNA 1เดียวของโลกจริงๆกับผลิตภัณฑ์บำรุงนะคะ New Cell DNA ค่ะคือถามว่าพิเศษยังไงเขาจะตรงเข้าไปฟื้นฟูผิวได้ถึงระดับพันธุกรรม DNA เพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมต้องรอติดตามนี่คือเจ้าของผลิตภัณฑ์สวยแล้วก็เป็นเซเลบระดับแถวหน้าของเมืองไทยนะคะคุณสุมณีนะคะแล้วก็มีเซเลบในแวดวงไฮโซนะคะมาร่วมงานเยอะแยะมากมายเลยนะคะนี่คือเจ้าของผลิตภัณฑ์นะสวยมากอ่ะมาดามเจนนี่จ้าวันนี้จะมาพูดคุยกับเราในรายการนะคะส่วนนี้จริงๆแล้วเดี๋ยวอย่างที่บอกวันนี้มีเซตพิเศษมาฝากกันสำหรับใครที่ใช้มาหลากหลายวิธีแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ดีขึ้นสักทีนึงคุณผู้ชมเปิดใจก่อนเปิดตาเปิดหูลองฟังกันว่าการดูแลถึงระดับพันธุกรรม DNA มันเป็นอย่างไรวันนี้ต้องรอติดตามมีโปรโมชั่นเด็ดด้วยก็เรียกว่าเป็นสุดย้อนวัยเลยนะใช่แล้วค่ะนอกจากในเรื่องของการดูแลเกี่ยวกับการบำรุงผิวกันแล้วการย้อนวัยกันแล้วคุณผู้ชมวันนี้มีอาหารสุขภาพที่อร่อยอร่อยมาฝากไม่อ้วนด้วยไม่อ้วนด้วยคุณแม่ทั้งสองชอบและน้องก็ชอบคือจริงๆแล้วเนี่ยอาหารนี้นะคะคือเราบอกว่าผู้อยากให้มาเพราะว่าปกติเนี่ยเวลาที่อยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเล็กซี่ก็จะกินแบบนี้เป็นอาหารการกินที่มันเป็นแบบก็กินได้ไหมเป็นอาหารที่ถูกปากมากก็ดิฉันเนี่ยโตที่ญี่ปุ่นนะคะก็อยู่ญี่ปุ่นมาประมาณเกือบ20ปีชื่อญี่ปุ่นว่าอะไรคะอายิโนะโมโตะนะนี่ต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นแซลมอนที่หลายๆคนพูดถึงอย่างมากนะคะโดยเฉพาะเรื่องของความสดความสะอาดแล้วก็รสชาติสุดอร่อยนะคะนี่นะคะในแบรนด์แซลมอนเคียวนั่นเองนะเราอยากรู้เหมือนกันคำว่าเคียวเนี่ยหมายถึงอะไรในภาษาญี่ปุ่นแต่ถ้าภาษาทางอีสานเนี่ย
แปลว่าเคียวเคียวเคียวเขาจะเรียกว่าคันหลีเคียวงั้นเราไม่พูดถึงภาษาอีสานแล้วกันแต่เดี๋ยวเราจะมาถามว่าเคียวจริงๆในความหมายของแซลมอนเคียวที่ดังกระฉ่อนนะตอนนี้เนี่ยคืออะไรเขาบอกว่าดาราเซเลบนะโทรสั่งเดลิเวอรี่กันให้เพียบแสดงว่าของเขาดีของเขาเด็ดของเขาโดนจริงๆนะหลายคนจึงโทรสั่งแบบนี้ดูสิคนในวงการบันเทิงทั้งนั้นเลยอ่ะเซเลบดาราคนดังเยอะแยะมากมายเลยนะคะต้องได้ลิ้มลองปอยดีชดาก็แล้ววันนี้ค่ะผู้ชมขารายการของเราก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะสำหรับการต้อนรับนะคะกับผลิตภัณฑ์แบรนด์ดังรวมไปถึงนะคะแซลมอนที่สุดอร่อยล้ำลึกนะคะและอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญมากๆคุณผู้ชมลองส่องกระจกดูตัวเองนะคะว่าเราเนี่ยร่วงโรยไปตามกาลเวลามากน้อยแค่ไหนแล้วอายุเท่าไหร่แล้วนะคะรวมไปถึงว่าริ้วรอยต่างๆรวมไปถึงสุขภาพต่างๆมันอิดโรยหรือเปล่าและในหนึ่งปีคุณเข้าโรงพยาบาลไปหาคุณหมอกี่ครั้งนี่ต้องถามตัวเองนะตัวจริงๆบางคนตื่นมาก็ไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงเคยไหมส่องกระจกแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเบื่อหน้าตัวเองมากเลยมันไม่สดใสมันไม่เฟรชและที่สำคัญมองลึกลงไปข้างในสุขภาพก็ไม่ค่อยจะโอเคเจอกับโรคเยอะแยะมากมายความดันโลหิตเบาหวานมาเป็นโรคท่วมเลยอ่ะส่วนใหญ่โรคพวกนี้นะคะที่น้องอู๋บอกเนี่ยความดันเบาหวานคือโรคที่หลายๆคนเป็นได้โรคยอดฮิตและหลายๆคนเนี่ยไม่รู้จักวิธีการป้องกันคือจะเป็นอีกทีนึงก็คือตอนที่มันโคม่าแล้วอย่างเช่นความดันก็คือความดันสูงล้มลงไปอย่างนี้แล้วค่อยไปหาคุณหมอหรือเบาหวานก็เป็นเบาหวานที่ขึ้นสูงแล้วนะคะก็ต้องไปหาคุณหมอหรือแม้แต่มะเร็งก็จะเจอในระยะที่2หรือระยะที่3ซึ่งอาจจะรักษาได้ลำบากมากขึ้นคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีนวัตกรรมอย่างหนึ่งนะคะทำให้เราเนี่ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่ตายผ่อนส่งด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นก่อนที่จะต้องไปเสียเงินแพงๆเป็นหนักๆและไม่รู้จะมีเงินดูแลรักษาหรือเปล่ามาดูแลตัวเองกันดีกว่านะคะสำหรับเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกับจิงเกิลจุยส์นั่นเองนะคะเราลองแล้วอร่อยจริงๆและต้องบอกว่าเด็ดยังไงคือตอนนี้ฮือฮามากเพราะว่ากระแสในเรื่องของการดูแลสุขภาพมาแรงแต่บางคนเนี่ยจะมีปัญหาอย่างที่พี่เล็กซี่บอกคือบางคนไม่อยากไปเจอหมอเพราะไปเจอหมอกลัวจะเครียดเพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมมาดูแลตัวเองกันก่อนดีกว่าก่อนจะเป็นโรคนะคะถามว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดียังไงคือมันดีตรงที่ว่าเขามีในส่วนของทุเรียนเทศเนี่ยนะคุณผู้ชมทำให้เซลล์มะเร็งตายแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะเดียวๆนะเพราะเขาผนึกกำลังกับต้นข้าวสาลีอ่อนหญ้าหวานซึ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นส่วนผสมที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพหมดเลยแล้วไม่ใช่ว่าพูดกันลอยๆนะคุณผู้ชมเอาจริงๆตรงนี้เขามีงานการวิจัยจากภาควิชาเภสัชวินิจฉัยอย่างที่เราเคยบอกจากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมันมีสารตัวนึงอ่ะคุณแม่เขาเรียกว่าแอสโตรจินินตัวนี้ทำให้เซลล์มะเร็งตายคือบางคนเวลาเป็นโรคมะเร็งอ่ะก็จะต้องไปฉายแสงก็จะต้องไปทำคีโมแล้วคิดดูว่าไอ้เซลล์ร้ายก็ตายเซลล์ดีก็ตายนะคะแต่การที่จะกินตัวจิงกะจูอิชเนี่ยดีกว่าอ่ะดีกว่ายังไงเพราะว่าคือผลทุเรียนเทศ 100% เนี่ยเข้าไปทำให้เซลล์มะเร็งตายไงเพราะฉะนั้นนี่เป็นทางเลือกสำหรับคนที่เป็นมะเร็งเป็นภูมิแพ้ต้องลองต้องกินคุณแม่อันนี้จริงนะคะต้องบอกแบบนี้แล้วก็ผ่านการรับรองนะจาก FDA แล้วก็ฮาลาลรวมไปถึงอย.ด้วยนะคะก็ต้องบอกเลยเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยเป็น1ไม่เป็น2รองใครอย่างแน่นอนนะเรื่องของทุเรียนเทศเนี่ยเขาบอกว่าเป็นราชาที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพนะคะและอย่างหนึ่งคือต้นข้าวสาลีอ่อนเนี่ยนะคะปกติเนี่ยเขาก็จะปลูกไว้เพื่อให้สัตว์กินแต่ปัจจุบันนี้คนก็เอามารับประทานแล้วเพราะต้นข้าวสาลีอ่อนเนี่ยนะคะคนจะเอามาปั่นเอามาปั่นแล้วก็ทานสดแบบนี้เลยจะทำให้ร่างกายเราเนี่ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวมไปถึงมีภูมิต้านทานโรคด้วยนะคะและต้องบอกแบบนี้ค่ะจิงเกิลจุ๊ยเนี่ยเป็นส่วนผสมนะคะก็คือมีทั้งนะคะทุเรียนเทศต้นข้าวสาลีอ่อนและความหวานของหญ้าหวานด้วยหลายๆคนบอกว่าไว้รสชาติมันจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะถ้าให้เราพูดทุกวันเนี่ยคุณผู้ชมก็จะไม่รู้หรอกว่ารสชาติเป็นอย่างไรคุณผู้ชมต้องสั่งมารับประทานดูนะแล้วคุณผู้ชมจะรู้ว่ารสชาตินะต้องใจในเรื่องของตะกอนด้วยคุณผู้ชมค่ะเพราะว่ามันคือธรรมชาติ 100% ค่ะนี่นะเริ่มแรกเลยหลังจากที่คุณผู้ชมนะคะสั่งชิคกี้จุ้ยไปแล้วนะก็สามารถชงในน้ำเย็นหรือน้ำอุณหภูมิห้องได้เลยนะคะก็คือว่าเราก็เตรียมน้ำนะไม่ต้องเยอะละ50 ซีซีละ50 ซีซีใช่สมมติว่าถ้าเรามีแก้วนะก็จะประมาณนี้ประมาณมากกูต้องดูของ
นะเพราะเป็นธรรมชาติที่เนี้ยบางคนที่เจอกับอะไรหวานๆเคยไหมที่เราคิดว่าไอ้ความหวานเนี่ยมันบั่นทอนสุขภาพแต่คุณผู้ชมไม่ต้องกังวลจริงก้าจูอิสนะคะเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพให้ก้าจับด้านในได้ไหมความหวานเข้ามาจากหญ้าหวานนี่หญ้าหวานค่ะคือต้องบอกว่าหญ้าหวานเนี่ยความหวานของเขานะคะผู้ชมขาคือหวานกว่าน้ำตาลปกติ100เท่านี่ดูด้านในนะดูด้านในนะดูด้านในนะเห็นไหมใช่ไปอย่างนี้จะเห็นเขียวๆอะไรด้วยเห็นไหมนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูด้านนี้กันนะคะก็มาดูตอนที่เราจะเทนะคะชงกันแบบง่ายๆเลยแล้วทำให้คุณผู้ชมได้เห็นเลยนะคะว่าวิธีการชงง่ายมากๆค่ะนะคะเพียงแค่เราก็เตรียมน้ำเนี่ยแหละเรียบร้อยเวลาชงนะคะเราก็พูดไว้ว่าสุขภาพแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงนะคะนี่แข็งแรงอย่างแน่นอนค่ะที่ถามว่าเหมาะกับใครระหว่างคุณแม่ชงกันเนี่ยนะคะอันนี้เหมาะกับทุกคนค่ะหรือหลายคนที่มีปัญหาหรือว่ากลัวต่อภาวะเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งเอ้ยความดันโลหิตโลหิตจางบางคนปวดหัวไมเกรนทำมาหลากหลายวิธีไม่ได้ผลนะท้องผูกหรือว่าบางคนที่ต้องการจะเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงเพื่อพลังงานต่อร่างกายก็เหมาะเคยเป็นแม้เวลาทำงานมากๆเราร่างกายมันเพลียมันล้าเป็นมันจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยอย่างอยู่เฉยๆตาแม้แต่ตาอย่างล้าเลยอ่ะใช่ใช่ใช่นี่เห็นไหมละลายแล้วอ่ะนี่อ่ะดูนะคะดูก่อนเริ่ดอ่ะสีเขียวเป็นยาสาลีใช่ไหมระหว่างที่พี่โบกัสชงพี่เลซี่ชงนะใครที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าสนใจอยากจะสั่งซื้อแอดไลน์ไปได้นะคะแอดจิงก้าไทยแลนด์จิงก้าไทยแลนด์นะคะแล้วก็ซิเตอร์021175116ค่ะคือต้องบอกว่าวันนี้โปรโมชั่นสุดพิเศษจริงๆค่ะผู้ชมครับปกตินะราคา1กล่องเนี่ยเขาเขียนไว้ข้างกล่องชัดเจนเลยนะคะว่า 1,500 บาทเขาบอกว่าคุยแพงจังเลยนะคะแต่การดูแลสุขภาพถือว่าไม่แพงค่ะไม่แพงแต่วันนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษจริงๆนะคะปกติ1กล่อง 1,500 ใช่ไหมวันนี้จัดโปรโมชั่น4กล่องในราคาเพียง 2,600 บาทเฉลี่ยแล้วนะคะ1กล่อง650บาทเท่านั้นค่ะโอ้โหคุ้มค่ามากคุณผู้ชมลดเกิน 50% แล้วตอนนี้พี่ๆก็กินกันเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะดังนั้นในวันนี้วันนี้พี่ชิมใช่ไหมใครที่อยากจะดูแลสุขภาพใครที่อยากที่จะแบบว่าดูแลคุณพ่อคุณแม่สุขภาพของคนข้างกายมาชิมเลยต้องซื้อโปรเด็ดจริงๆเหมือนน้ำมวยอ่ะโทรสั่งได้เลยนะคุณผู้ชมค่ะที่เบอร์021171516นะคะหรือแอดไลน์โทรสอบถามได้นะคะที่แอดไซน์นะคะจิงก้าไทยแลนด์นั่นเองค่ะก็สอบถามได้เลยนะคะว่าเราคุณป่วยอย่างไรบ้างนะคะหรือว่าต้องการให้จิงกะจุ้ยเนี่ยดูแลคุณเรื่องอะไรบ้างนะคะโปรโมชั่นพิเศษสุดจริงๆ1กล่องเนี่ยราคา 1,500 บาทนะคะแต่ถ้าซื้อโปรโมชั่น4กล่องวันนี้ค่ะราคาเพียง 2,600 บาทเท่านั้นนะคะจาก 6,000 บาทค่ะลดพิเศษจริงๆเฉลี่ยแล้วเหลือกล่องละ650บาทเท่านั้นค่ะโอ้โหโปรเด็ดแล้วก็คุ้มค่าขนาดนี้คุณผู้ชมต้องรีบๆแล้วล่ะทั้งอร่อยทั้งมีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยนะคะแต่ว่าช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมรีบโทรเข้ามานะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพักกันแป๊บหนึ่งและช่วงหน้าตอนนี้เราดูแลสุขภาพกันแล้วช่วงหน้าใครที่อยากจะมีผิวพรรณสวยสดใสอยากย้อนวัยแล้วแล้วก็วันนี้ค่ะต้องติดตามเพราะว่าเราจะพาไปดูแลจนถึงระดับพันธุกรรม DNA เลยกับสาวสวยท่านนี้มาดามเจนนี่นั่นเองค่ะนี่นะฮะก็ต้องบอกเลยค่ะว่ามาดามเจนนี่นี่เลิศมากนางสวยมากจริงเราอยากไปขอเคล็ดลับเลยนะคะช่วงหน้าเบรกหน้าเจอกันกับช่วงคนดังขาโชว์กลับมาแล้วแม่เหนื่อยไหมลูกไม่ครับผมว่าพ่อเกลียดผมผมไม่เคยเห็นเขาทำหน้าที่พ่อไม่เคยสนใจในสิ่งที่ผมสนใจแม่เสื้อที่ผมทำมาขายหมดเลยนะแม่ไว้ขายได้มากกว่านี้ก่อนแล้วค่อยมาคุยไม่เคยแม้แต่เห็นด้วยกับสิ่งที่ผมทำโกรธพ่อเหรอลูกผมไม่เข้าใจอ่ะพ่อเขาตั้งใจให้เป็นอย่างนี้ใช่ปะใช่
เขาตั้งใจจะไหวไหมนะลูกเราสี่ขวบแล้วนะพ่ออยากให้เขาเป็นเด็กเข้มแข็งให้เขาลองทำด้วยตัวเองก่อนจะได้ภูมิใจเขาอยากเป็นนักดนตรีทำไมไม่ให้เองอ่ะลูกเปิดร้านวันแรกต้องประเดิมหน่อยคุณต้องเข้าใจนะพวกเราอยู่กับลูกไปไม่ได้ตลอดแต่ลูกอยู่ด้วยตัวเองได้อย่างดีGenerally ประกันความรักคุณหนูอยากได้พ่อที่ดีกว่านี้พ่อที่ไม่เป็นใบ้พ่อที่เหมือนคนอื่นพ่อที่ได้ยินในสิ่งที่หนูอยากบอกพ่อที่พูดได้แล้วก็เข้าใจหนูได้ที่ดีที่สุดแต่มีพ่อที่รักคุณมากที่สุดดูแลคนที่ดูแลคุณไทยประกันชีวิตช่วงคนดังขอโชว์เมื่อกี้ค่ะผู้ชมค่ะ
น้องอู๋บอกว่าอะไรคะอย่ามายุ่งกับใบหน้าดิฉันน่ะจะสะกิดตัวเลขให้กระเจิงค่ะวันนี้ไม่ได้มีแค่ตัวเลขค่ะคุณผู้ชมขามีตีนหูและตีนตาบนใบหน้าด้วยนะคะต้องบอกแบบนี้นะคะเพราะอะไรเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะคะมีเคล็ดลับความงามซึ่งเนี่ยเราต้องบอกเลยค่ะว่ามาจากกูรูชื่อดังอ๋อไอ้แค่สะกิดโดยใช้นิ้วนี่ไม่ได้วิธีการเนี่ยคือคุณผู้ชมต้องดูแลถึงระดับพันธุกรรมระดับ DNA ระดับพันธุกรรมก็คือระดับพ่อระดับแม่ไม่ใช่พี่อันนั้นมันแรงเกินมันแรงแต่ไม่ลึกถ้าเอาลึกๆจริงๆต้องระดับ DNA เพราะปกติเนี่ยหลายคนอาจจะดูแลแค่ผิวชั้นนอกใช่ไหมแต่ว่าน้องอยากรู้ว่าการดูแลระดับ DNA เนี่ยมันดีกว่าขนาดไหนและนี่เป็นเซเลบระดับแถวหน้าของเมืองไทยที่หลายคนก็เทใจให้ DNA นะคุณแม่โบแคสค่ะแน่นอนนะคะว่าวันนี้บอกได้เลยว่าเซเลบระดับแถวหน้าของเมืองไทยนะคะก็ใช้มาหมดแล้วนั่นเองค่ะแล้วก็วันนี้เนี่ยเราก็เลยต้องส่งตรงนะคะให้กับคุณผู้ชมที่กำลังดูรายการของเราอยู่ในวันนี้เพราะว่าเจ้าของแบรนด์เนี่ยได้มาอยู่กับเราในรายการแล้วค่ะนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะขอต้อนรับนะคะคุณมาดามเจนนี่นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหผิวเนียนสวยมากๆคือเราเห็นในแบบวีทีอาร์แล้วก่อนหน้านี้แต่พอมาเจอตัวจริงแบบโอ้จริงๆแล้วนี่คือตอนแรกไม่กล้าสวัสดีนะคะเพราะว่าเป็นรุ่นเดียวกันนี่วันนี้คือวันนี้มากับการนำผลิตภัณฑ์มันชื่ออะไรนะคะคุณเจนนี่ค่ะก็เดี๋ยวต้องเล่านิดนึงนะคะเจนนี่เองเนี่ยนะคะมีประสบการณ์ในวงการความงามนะคะเพราะว่าแบรนด์เนี่ยมา20ปีค่ะทำงานมาตั้งแต่ค่ายฝรั่งเศสค่ายอเมริกานะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเป็นผู้บริหารระดับสูงของค่ายเกาหลีนะคะแล้วก็เราเนี่ยก็เห็นนวัตกรรมความงามของเกาหลีต้องบอกเลยว่ามาแรงมากนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเราก็เลยนำส่งนวัตกรรม anti aging DNA ลงลึกถึงใน DNA ของผู้หญิงทุกคนค่ะปกติเวลาเราใช้ครีมทั่วไปมันก็แค่ทาบนผิวหนังด้านบนปกติไม่ได้ซึมเข้าไปอยู่ข้างในใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วทุกอย่างที่เวลามันทำงานมันคือการทำงาน DNA ออกมาใช่ใช่ค่ะคือต้องบอกเลยว่าในสภาพผิวของเรานะคะมีผิวหนังชั้นนอกผิวหนังชั้นในใช่ไหมคะส่วนที่ลึกที่สุดเนี่ยนะคะเป็นวงกลมที่เขาเรียกว่า DNA ค่ะแล้ว DNA เนี่ยเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของเซลล์ผิวนะคะ DNA จะเสื่อมสภาพไปก็อายุความเครียดการรับประทานอาหารที่ไม่ดีนะคะแล้วก็ DNA เนี่ยพอเราเสื่อมสภาพไปปุ๊บเนี่ยในผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยนะคะมีสารไฮโดรไลซ์ DNA RNA ค่ะซึ่งเป็นสารเนี่ยที่ตอนนี้เนี่ยทั่วโลกตื่นตัวมากนะคะเพราะว่าเราได้รับลิขสิทธิ์จากประเทศสหรัฐอเมริกานะคะก็คือไปช่วยเติมเต็ม DNA ของเราให้แข็งแรงเปรียบเสมือนกับร่างกายเราขาดโปรตีนใช่ไหมคะก็ต้องเสริมกลับไปด้วยโปรตีนก็เมื่อกี้นี้นะคะที่มาดามเจนนี่บอกว่าคล่ำวอร์ดอยู่ในวงการเรื่องของความงามนะคะไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศนะคะแต่ละประเทศเนี่ยต้องบอกเลยว่าเขาสุดยอดเรื่องของนวัตกรรมต่างๆและหลังจากนั้นล่ะคะข้ามวอดอยู่ในนั้น20ปีแล้วยังไงต่อคะก็วันนี้เนี่ยค่ะเราก็เลยได้นำผลิตภัณฑ์เนี่ยที่ถือว่าเราปรุงมาอย่างดีนะคะก็คือจากที่เราเห็นเนี่ยเคาน์เตอร์แบรนด์เนี่ยเราจะต้องใช้เยอะมากลูกค้าเดี๋ยวมีปัญหาหน้าไม่กระจ่างใสมีริ้วรอยมีเรื่องขัดความชุ่มชื้นใช่ไหมคะทุกปัญหาที่เคยเจอทุกปัญหาที่เราเคยเจอมาแล้วเราก็สตาร์ดี้ศึกษาว่าเอ๊ะทำยังไงเนี่ยคนเราถึงจะอ่อนวัยเราก็เลยย่อโลกของ Global Brand เนี่ยมาเหลือเพียงแค่3ผลิตภัณฑ์นะคะให้ทุกคนเนี่ยตอบโจทย์ในเรื่องของริ้วรอยนะคะความกระชับของผิวความหย่อนย้อยของผิวนะคะฟ้าจากจุดด่างดำนะคะเรื่องของรูขุมขนแล้วก็ความชุ่มชื้นค่ะดังนั้นจริงๆอู๋เชื่อว่าน่าจะเหมาะกับทุกคนเพราะแต่ละคนก็จะมีปัญหาในเรื่องของผิวแตกต่างกันออกไปใช่ค่ะเพราะฉะนั้นในวันนี้ที่บอกว่าดูแลถึงระดับ DNA 1ชุดมีกี่ตัวแล้วมีตัวอะไรบ้างคะก็เริ่มต้นนี่นะคะเราจะมีโทนเนอร์โทนเนอร์ของเรานี่นะคะถือว่าเป็นบูสเตอร์เป็นพรีแอนตี้เอจจิ้งนะคะของเราเนี่ยจะไม่ใช่น้ำตบทั่วไปน้ำตบทั่วไปเนี่ยก็คือปรับมีรูปขึ้นมาปรับสมดุลผิวบูสเตอร์คือตัวไหนคะมาดามตัวใหญ่สุดตัวนี้นะคะตัวนี้นี่แล้วก็เอกเลยก็คือเป็นตัวเริ่มแรกนะคะที่จะทำให้การทำงานของผิวเนี่ยเตรียมพร้อมสำหรับการรับเอสเซนต์ดีๆเข้าไปนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของริ้วรอยแรกเริ่มริ้วรอยก่อนวัยนะคะแล้วก็วิธีการที่ใช้ก็คือตอนแรกคืออาบน้ำเสร็จใช้เลยถูกต้องค่ะเราก็จะใช้กดลงไปนะคะตรงบนฝ่ามือเป็นน้ำใสๆนะคะแค่นิดเดียวเองเหรอคะใช่ค่ะแล้วก็ตบลงไปบนผิวหน้า
เหมือนกับว่าเป็นเย็นใช่ไหมคะใช้เช้าเย็นลองตบตรงแขนอุ๊ก็ได้ค่ะอุ๊อยากจะรู้ความรู้สึกเวลาเดี๋ยวต้องตบตรงนี้นะคะเราก็จะตบตรงนี้โอเคคุณผู้ชมลองดูนะนะคะพอตบแล้วก็ทาเฮ้ยมันแบบเย็นๆสดชื่นนี่ขนาดตบที่มือนะรู้สึกได้ถึงความสดชื่นอ่ะคุณผู้ชมแล้วใบหน้าของเราในแต่ละวันบางทีเราไม่รู้ว่าเราเจออะไรบ้างอุณหภูมิอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นตัวไปปรับปรับสมดุลให้กับผิวค่ะถึงขั้นดีเอ็นเอคุณผู้ชมอันนี้ช่วยถือนี่ใช่ค่ะนี่คุณผู้ชมซึมเนื้อครีมมันจะเป็นเนื้อติดแบบเนื้อติดใสๆอ่ะจะเห็นไหมอ่ะเนี่ยปกติหลายคนที่อาจจะแบบเวลาทาครีมหรือผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามแต่เรารู้สึกว่ามันเยิ้มมันเลอะแต่ตัวเนี้ยมันซึมเลยคุณผู้ชมมันแห้งซึมไปเลยแล้วมันรู้สึกว่าเหมือนปลุกผิวให้ตื่นสดชื่นอีกครั้งนี่ขนาดใช้ครั้งแรกเท่านั้นพอตัวนี้ผ่านไปจะต้องใช้ตัวไหนเรามีนางเอกของเรานางเอกนะคะนางเอกของเราเป็นตัวเอสเซนต์ค่ะเอสเซนต์คือตัวนี้นะคะเอสเซนต์นี่นะใช้ตัวเสร็จแล้วตามด้วยเอสเซนต์ใช่ไหมคะใช่ตามด้วยเอสเซนต์ค่ะเอสเซนต์ของเราข้างในมันมีเกลียวเกลียวถ้าคุณผู้ชมดูหน้าจอนะคะข้างในด้านในเขาจะมีเกลียว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 นั่นคืออะไรคะมาดามคะทำไมต้องมีเกลียวเกลียวอันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าเราทำลักชัวรี่สกินแคร์นะคะให้คนไทยได้ใช้ของดีจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเทคโนโลยีในการทำแพ็กเกจจิ้งชั้นสูงค่ะเพื่อที่จะเก็บกักนะคะสารไฮโดรไลท์ DNA RNA นะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเรามีสารโกลด์แฟกเตอร์ด้วยซึ่งเป็นสารที่แพงมากได้รับรางวัลโนเบลโกลด์แฟกเตอร์คืออะไรคะจริงๆแล้วโกลด์แฟกเตอร์เนี่ยนะคะมีอยู่ตามธรรมชาติในร่างกายของเราเหมือนกันนะคะก็คือเป็นหน่วยเล็กๆนะคะซึ่งทำให้เราเนี่ยอ่อนเยาว์แต่เวลาผ่านไปเนี่ยปุ๊บโกลด์แฟกเตอร์ก็หายไปเหมือนกันเราก็ไม่สามารถสร้างได้เองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเวลาที่เราเสริมโกลด์แฟกเตอร์เข้าไปเนี่ยมันจะสามารถที่จะเข้าไปฟื้นฟูนะคะซ่อมแซมในเรื่องของคอลลาเจนอีลาสตินใต้ผิวหนังได้เลยนะคะเราต้องบอกเลยว่าแค่เพียง อย่างผลิตภัณฑ์นี้เพียงผลิตภัณฑ์เดียวนะคะแก้ในเรื่องของริ้วรอยความหย่อนคล้อยของผิวนะคะเรื่องฝ้ากระจุดด่างดำไม่ต้องกลัวเลยนะคะใช้ดีมากแล้วก็เท็กเจอร์ของครีมเนี่ยค่อนข้างเข้มข้นนะคะแต่ว่าซึมเข้าสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วตัวเอเซนนี่เขาจะช่วยเรื่องอะไรบ้างนะคะบอกเลยค่ะว่าประเทศไทยตอนนี้เรื่องริ้วรอยมาแรงนะคะความกระชับของผิวฝ้ากระจุดด่างดำฝ้ากระจุดด่างดำแล้วของเรานี่นะคะส่วนผสมเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยไม่เกิดการแพ้การระคายเคืองแล้วปัจจุบันนี้นะคะเรามีลูกค้าเนี่ยทั่วโลกเลยค่ะลูกค้านะคะในอย่างเช่นลูกค้าดูไบของเรานะคะหน้าร้อนมากแล้วก็ฝ้าเยอะมากแล้วหน้าร้อนจะเป็นฝ้าหน้าเยอะมั้ยใช่ใช่แต่ว่าอันนี้เนี่ยเข้าไปฟื้นฟูถึงภายในตอนนี้ก็คือแบบลูกค้าไลน์มาขอบคุณตลอดว่าเนี่ยใช้แล้วผิวแข็งแรงใช้แล้วผิวดีนะคะเดี๋ยวมาเริ่มดูกันเลยค่ะลองทากันดูว่าเป็นยังไงคือจริงๆแล้วอย่างที่บอกเลยนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องของผิวแพ้ง่ายใช้อะไรมาเยอะตัวนี้บอกได้เลยว่าต่อให้คุณสภาพผิวยังไงก็ตามแต่ใช้ได้ใช่มั้ยไม่ต้องกลัวว่าจะแพ้คือคุณสมบัติพิเศษอย่างนึงที่เหมือนกันก็คือมันจะซึมลึกเข้าสู่ผิวเลยอะได้เลยค่ะยินดีคือชอบตรงที่ซึมลึกเข้าไปสู่ชั้น DNA เลยนะทำให้เกิดเซลล์ใหม่ขึ้นมาด้วยแล้วมันจะมีเป็นสีฟ้าด้านในอะคุณผู้ชมค่ะเราอยากให้เห็นจังเลยอะสื่อให้เห็นถึงความเป็น DNA ไงคุณแม่โอ้คุณผู้ชมกล้องจับกล้องจะเห็นไหมคะก็จะเห็นไหมแต่ในขวดจะเห็นชัดเจนดูในขวดดูแพ็กเกจจิ้งดีกว่านี่ไงแพ็กเกจจิ้งดีกว่าเฮ้ยมันเลิศจังเลยอะนี่ไงนี่ไงมันจะมีเป็นคล้ายๆนี่เห็นไหมคะใช่ค่ะปกตินี่ต้องใช้เช้าเย็นเลยใช่ไหมคะต้องใช้เช้าเย็นค่ะผู้หญิงเราทุกคนต้องดูแลนะทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยค่ะตอนนี้เราต้องดูแลทั้งสามตัวค่ะเดี๋ยวมาดูครีมค่ะครีมที่ครีมอีกหนึ่งตัวครีมนะอันนี้ตัวสุดท้ายของการตัวนี้เอเซนต์คือนางเอกนะคะแล้วตัวนี้ล่ะคะคืออะไรคะพระเอกค่ะพระเอกนะตัวครีมพระเอกเข้ามาครอบครัวเลยนะคะคุณผู้ชมเนาะก็ในครีมนะคะยังรู้สึกเลยอ่ะในครีมของเราเนี่ยมีเทคโนโลยีไมโครเอนแคปซูเลชันเนี่ยคืออะไรอะคะก็จะต้องบอกเลยว่าปกติแล้วสกินแคร์นะคะที่เป็นสกินแคร์แพงๆนะคะเราจะมีเม็ดเหลืองๆเม็ดเขาเรียกว่าเป็นอนูเม็ดเล็กๆอะค่ะเพื่อให้เวลาที่มันแตกตัวกับผิวเนี่ยนะคะมันสามารถที่จะสดใหม่มันจะมีเม็ดเล็กๆนิดนึงเพื่ออันนี้อาจจะมองไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวให้พี่เพราะว่าเขาเล็กจริงๆค่ะมันปากมาแล้วมันจะแตกตัวไปด้านในใช่ไหมคะมันจะเป็นเม็ดเหลืองมันจะเป็นเม็ดเหลืองนี่ไงเห็นแล้วเพื่อจะให้มันแตกตัวเนี่ยเข้าสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ล้ำลึกด้วยนะคะขนาดผิวมือเราเรายังรู้สึกเลยว่าแล้วก็ของเราเนี่ยเป็นเจลไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เป็นเจลไทยมันเป็นยังไงคืออย่างประเทศเราหน้าร้อนใช่ไหมคะมันจะไม่ทำให้เราเหนียวเหนอะหนะแล้วก็ไม่ทำให้อุดตันต่อผิวด้วยนี่คือข้อดีที่อุเชื่อว่าหญิงไทยน่าจะช
ชอบอะไรที่ซึมไวแห้งไวดูแลได้อย่างล้ำลึกมันไม่เหงื่อพอเราลงตัวนี้เสร็จแล้วเราก็ลงกันแดดแล้วก็แต่งหน้าได้เลยแน่คุณผู้ชมดูสดใสขึ้นมาทันทีน้องอูลองเทียบสองข้างสิคะเห็นไหมด้านนี้จะแห้งๆอีกด้านนึงแห้งๆด้านนี้จะดูแบบนุ่มๆใสๆใช่เหมือนคนแบบจริงมันผิวแล้วผิวนุ่มมาเมื่อกี้ที่เราไอตัวมาดามเจนี่ค่ะหลังจากที่เราใช้ผลิตภัณฑ์แล้วเราใช้เห็นผลหรือว่าระยะเวลานานแค่ไหนคะจริงๆคืนเดียวปุ๊บเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าผิวกระจ่างใสขึ้นนะคะแล้วก็ผิวอิ่มฟูขึ้นแค่คืนเดียวเท่านั้นเองแค่คืนเดียวค่ะแล้วพอหลังจากไป7วันเนี่ยจะเริ่มเห็นว่าริ้วรอยเนี่ยเริ่มหายนะคะเรื่องฝ้าเนี่ยเริ่มจางถ้าเป็นแบบฝ้าตามที่แบบเป็นตามธรรมชาตินะคะไม่ใช่ฝ้าของเพราะฉะนั้นเดี๋ยวสรุปอีกครั้งนึงว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เหมาะกับใครบ้างคะพี่เจนี่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่าประเทศไทยตอนนี้เราตื่นตัวมากเกี่ยวกับเรื่องของแอนตี้เอจจิ้งนะคะเรื่องของความอ่อนเยาว์นะคะผลิตภัณฑ์เนี่ยทั้งเซตนี่นะคะเหมาะตั้งแต่คุณลูกค้าที่อายุตั้งแต่30ปีขึ้นไปนะคะจนถึง60ปีขึ้นไปค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าสมมติเป็นวัยรุ่นแต่ว่ากลัวแก่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็เริ่มต้นแค่ใช้โทนเนอร์ก็พอนะคะเพื่อว่าปรับสมดุลผิวเพราะว่าตอนนี้คือบางทีก็จะมีแบบลูกค้าที่เป็นเด็กๆมาถามหาสินค้าเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะแนะนำให้เริ่มใช้โทนเนอร์ก่อนเพราะว่าเด็กสมัยนี้นะคะบางทีก็มีริ้วรอยก่อนวัยค่ะจริงๆนะคะก็ขออนุญาตถามนะคะว่านิวเซลดีน A เนี่ยเขาบอกว่าแก้ปัญหาได้7ประการมีอะไรบ้างคะใน7ประการนั้นเริ่มแรกก็คือเรื่องริ้วรอยเป็นหลักนะคะริ้วรอยแรกเริ่มริ้วรอยแห่งวัยค่ะแม้กระทั่งเนี่ยตรงนี้ค่ะร่องๆนะคะตรงใต้ร่องน้ำหมากร่องน้ำลึกต่างๆนะคะความกระชับของผิวนะคะ V shape V line ของเราช่วย V shape ด้วยใช่ค่ะเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดำอันนี้หายแน่นอนนะคะแล้วก็เรื่องของรูขุมขนนะคะแล้วก็ความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะแล้วก็ยังช่วยทำให้ผิวขาวกระจ่างใสด้วยนี่นะคะก็7ประการเป็นการตอบโจทย์ของสาวๆหลายๆคนนะคะที่พยายามสรรหาครีมต่างๆหรือว่าการปรนนิบัติผิวต่างๆ New Cell DNA นะครับ7ประการจบเลยจบเลยนี่เลยนี่ขนาดครั้งแรกเท่านั้นนะคุณผู้ชมข้างนี้คือข้างที่ทาคุณผู้ชมเห็นไหมว่าจะดูรู้สึกสดชื่นอย่างที่บอกว่าเพียงแค่คืนแรกคุณก็สัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงยิ่งใช้ยิ่งดีนั่นเองและณตอนนี้ก่อนที่จะเจาะลึกเพิ่มเติมคุณผู้ชมอยากจะสอบถามว่าการย้อนวัยแบบนี้วันนี้มีโปรโมชั่นอะไรพิเศษมาฝากหรือเปล่าหรือเกิดสมมติว่าหลายคนสนใจจะไปสั่งซื้อหาซื้อที่ไหนก็ตอนนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นพิเศษนะคะก็คือใน True Select ค่ะในShop Globo นะคะแล้วก็ TV Direct ค่ะก็สามารถโทรไปสอบถามได้เลยนะสามารถโทรไปสอบถามได้เลยหรือว่าจะ LINE แอดของเราก็ได้ New Cell DNA นะคะแล้วก็หน้าจอจะได้ค่ะนะคะเวลาคุณ LINE แอดเข้าไปสอบถามจะมีผู้เชี่ยวชาญให้คำตอบเลยใช่มั้ยใช่ๆค่ะคือเราจะวิเคราะห์สภาพผิวหน้าก่อนว่าอ้าวอย่างเงี้ยสภาพผิวหน้าเป็นยังไงนะคะแล้วเราก็จะแนะนำผลิตภัณฑ์เนี่ยให้ตอบโจทย์ทีนี้เวลาลูกค้าส่งสภาพผิวหน้ามาต้องส่งเป็นรูปหรือว่ายังไงดีคะปกติเราใช้ส่งเป็นรูปค่ะเพื่อที่ว่าอย่างบางคนนี้นะคะมาเนี่ยก็คือเกิดอาการแพ้มากขอดูหน้าสดก่อนเพราะว่าเราจะได้รักษาให้ได้ถูกต้องเพราะอย่างบางคนนะคะเจนนี่ก็จะแบบไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์เลยจะต้องมีการดีท็อกซ์ผิวก่อนนะคะเราก็จะสอนให้ลูกค้าอย่างเช่นลูกค้ามีการติดสเตอรอยมาเราก็จะมีการให้ดีท็อกซ์ผิวในการใช้ไข่ขาวนะคะทาลงไปบนใบหน้าให้ทั่วนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ให้แห้งแล้วก็ดึงออกนะคะแล้วก็ทำอย่างนี้นะคะอยู่ประมาณอาทิตย์ละ2ครั้งอันนี้คุณผู้ชมทางบ้านก็สามารถทำที่บ้านได้ใช่ไหมคะสามารถทำที่บ้านได้ก็คือเอาไข่ขาวมาทาหน้าอย่างนี้หรอคะแล้วสำลีปากก็ได้แล้วก็ไม่ต้องสำลีปากก็ได้แล้วก็ปล่อยให้แห้งนะคะแล้วก็ดึงออกค่ะเป็นการดีท็อกซ์ผิวก่อนเพราะว่าอย่างบางทีนะคะลูกค้าหลายๆท่านนี่นะคะซื้อผลิตภัณฑ์มาอะไรเงี้ยแล้วเกิดอาการแพ้หรือว่ามีการติดสารเกิดขึ้นอย่างเงี้ยเราจะต้องมีการให้ลูกค้าเนี่ยได้ทำการดีท็อกซ์ผิวก่อนนะคะก่อนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเพราะว่าเราใส่ใจแล้วก็ดูแลลูกค้าอย่างมืออาชีพค่ะซึ่งคนแพ้ผลิตภัณฑ์มีเยอะมากเพราะบางคนเนี่ยณตอนแรกคือแคร์ในเรื่องของราคาแต่คุณรู้ไหมราคาถูกๆเนี่ยบางทีก็แอบใส่สเตียรอยด์และรู้สึกเห็นความเปลี่ยนแปลงไวเพราะฉะนั้นจะเจอว่ายุคปัจจุบันคนหน้าพังเยอะมากถูกต้องค่ะหรืออีกวิธีนึงก็คือว่าโทนเนอร์ของเราโทนเนอร์ก็ช่วยจริงๆโทนเนอร์เนี่ยทุกคนมองข้ามแต่จริงๆโทนเนอร์เนี่ยมีประโยชน์มากค่ะเราเนี่ยสามารถที่จะเอาโทนเนอร์นะคะใส่ในทิชชู่มาร์กนะคะ
แล้วก็โปะลงไปที่ผิวของเราถ้าจะให้ดีนิดนึงก็คือเอาโทนเนอร์แช่ตู้เย็นก่อนนั่นแหละค่ะนี่ก็เป็นอีกวิธีนึงในการดีท็อกซ์ผิวแล้วพอเวลาที่พอปาดไปแล้วแล้วแห้งใช่ไหมคะพอดึงออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้ผิวของเราเนี่ยแข็งแรงแล้วก็จะพร้อมรับกับส่วนผสมอื่นๆที่เราจะใส่ไปเพราะว่าถ้าเกิดว่าผิวไม่เคลียร์นะคะมันก็จะทำให้การแต่งหน้าไม่ติดจริงนะคะจริงรองพงรองพื้นก็จะลอยลงมาเลยมันก็จะโปะโปะไปเรื่อยๆแล้วอย่างบางคนก็จะแบบสมัยก่อนเจนนี่เป็นเซฟเดิมเยอะมากนะคะเครียดแพ้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเรายิ่งแบบอุ๊ยไปใส่ไปเพิ่มไม่หายค่ะเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีช่วงเวลาที่ผิวได้มีการปรับตัวและฟื้นคืนก่อนที่เราจะบำรุงค่ะนี่นะคะก็ขออนุญาตถามกันเลยนะคะว่าเคาน์เตอร์แบนคุณภาพเนี่ยประหนึ่งเคาน์เตอร์แบนหรือว่าแซงหน้าเคาน์เตอร์แบนด้วยซ้ำเรื่องของราคาจริงๆแล้วค่ะอย่างตอนนี้ที่บอกอะค่ะคือปกติทั้งชุดได้ 8,970 ค่ะแต่เราอะมีโปรโมชั่นดีๆนะคะที่อยู่ใน Shop Global นะคะแล้วก็อยู่ที่ True Select นะคะแล้วก็อยู่ที่ TV Direct ค่ะสามารถที่จะโทรเข้าไปสั่งซื้อได้หรือว่าแอดมาที่ LINE แอดของเราก็มีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้านะคะนี่หรือไม่ก็ไปดูข้อมูลนะคะใน Facebook นะคะผู้ชมขาเข้าไปที่ New Cell DNA นะคะหรือโทรสอบถามได้เลยค่ะที่เบอร์095นะคะ562 6363หรือว่าเข้าไปใน Facebook มาดามเจนนี่ New Cell DNA ก็ได้ภาษาไทยเลยนะคะภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษนะผู้ชมขามาดามเจนนี่ New Cell DNA ใช่ค่ะนี่เดี๋ยวแบบกดตรงหน้าจอเจนนี่ก็จะมีแบบมาบอกเคล็ดลับความงามอะไรอย่างงี้ว่าจะดูแลผิวพรรณยังไงแล้วก็จะมีไลฟ์สไตล์ส่วนตัวของตัวเองใส่เข้าไปด้วยนี่ต้องรอติดตามแต่ว่าทาง Facebook Live มีหลายๆคนมีขอราคามาอยากสั่งด้วยอยากทดลองก็จะบอกว่าวันนี้พิเศษมากๆเลยนะคะเพราะว่ามาดามเจนนี่เนี่ยนอกจากจะเอาแบบเซตใหญ่มาแล้วยังมีเซตขนาดทดลองด้วยและนอกจากมาในวันนี้วันศุกร์อ่ะพี่เล็กซี่วันศุกร์พรุ่งนี้แล้วใครที่อยากจะทดลองเซตทดลองเราก็มีมาฝากนะคะ อาจจะแบบมีอะไรพิเศษฝากแฟนๆชนะ8อย่างแน่นอนเนี่ยเป็นเซตทดลองนะคุณชมขาใช่นี่เลยเราก็มีครบเลยใช่มั้ยคะใช่ค่ะมีครบเลย3ตัวให้ทุกคนได้ใช้ครบเลยเซตทดลองนี่ใช้ได้ประมาณระยะเวลาแค่ไหนคะอาทิตย์นึงค่ะอ๋อ1อาทิตย์ก็จะเห็นผลเลยนะคือมาดามเจนนี่บอกชัดเจนว่าจะเห็นผลตั้งแต่คืนแรกที่เราใช้กันเลยทีเดียวถูกต้องค่ะโอ้เอาล่ะวันนี้นะคะสำหรับหลายๆคนที่มีปัญหาเรื่องผิวหรือว่าใครที่แบบเริ่มเลข3มีปัญหาเรื่องของความหย่อนคล้อยมีปัญหาเรื่องของความริ้วรอยมีปัญหาเกี่ยวกับริ้วรอยมาดามเจนนี่อยากจะฝากอะไรถึงหลายๆคนนะคะค่ะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยนะคะคือเราทุกคนเนี่ยชอบดูแลตัวเองอยู่แล้วแล้วก็กลัวแก่ใช่ไหมคะการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์นะคะอยากให้ศึกษานิดนึงนะคะเลือกใช้จากคนที่เชี่ยวชาญนะคะแล้วก็ตั้งใจที่จะส่งมอบสิ่งดีๆให้กับทุกคนนะคะแล้วก็อย่าลืมแบบอยากจะให้ไปติดตามเคล็ดลับความงามนะคะเราก็จะมีแบบเคล็ดลับวิธีการใช้อาจจะไม่ใช่แบบสินค้าแพงๆอะไรเงี้ยจะเป็นสินค้าที่อยู่ในตำรับตำราทั่วไปอย่างเช่นทำยังไงใช้โยเกิร์ตยังไงให้สวยน้ำผึ้งยังไงให้สวยก็ติดตามไปที่ Facebook มาดามเจนนี่นิวเซลดีเอ็นเอค่ะใช่แล้วส่วนใครที่อยากทดลองใช้นะคะเราให้ดูรีวิวต่างๆแต่ละคนเห็นความเปลี่ยนแปลงมีคนในไลฟ์ของเราถามว่าราคาเท่าไหร่จริงๆแล้วอยากให้แอดไลน์แอดไปสอบถามดีกว่าแอดไลน์แอดไปสอบถามดีกว่านะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามีราคาพิเศษให้จริงๆใช่เซตเล็กราคาเปิดใจสามารถช็อปได้ในวันศุกร์นี้นะจ๊ะทาง Channel 8นั่นแหละปกติเซตเล็กเราไม่เคยขายนะคะอันนี้เรามอบให้ทาง Channel 8เลยก็ให้ Channel 8เนี่ยก็คือจัดการเลยนี่แล้วชมขาต้องติดตามเลยนะคะวันพรุ่งนี้ค่ะเราจะเปิดตลาดกันนะคะ Market Channel 8นะคะต้องบอกเลยค่ะว่ามีสินค้าดีๆนะคะรวมไปถึง New Cell DNA ค่ะต้องบอกเลยค่ะเป็นการปรนนิบัติผิวตัวเราเองให้ดูอ่อนยาวประหนึ่งอยู่ในเคาน์เตอร์แบนกันเลยทีเดียวนะคะใช่ค่ะวันนี้นะคะก็มาบอกต่อเคล็ดลับดีๆนะคะจากเซเลบสาวสวยค่ะมาดามเจนนี่ยังไงก็สามารถที่จะแอดเฟรนด์ที่ Facebook ตามที่ปรากฏตรงหน้าจอแอดไลน์ไปก็ได้หรือว่าโทรไปสอบถามก็ได้ย้ำเบอร์อีกรอบนึงนะคะที่0955626363ค่ะเอาล่ะในวันนี้ใครที่อยากจะสวยอย่ารอช้าแล้วกันนะคะเพราะว่า New Cell DNA มาบอกต่อความสวยนะคะให้คุณสกิดตัวเลขกันเรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะนี่มาดามเจนนี่ที่อยู่ข้างๆอูนั่นเองนะคะค่ะวันนี้ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
คุณอีกหนึ่งความพิเศษค่ะผู้ชมขาช่วงหน้านะคะต้องบอกเลยว่าพิเศษมากๆสำหรับคนที่คลั่งไคล้หรือว่าชื่นชอบอาหารญี่ปุ่นนะคะนั่นก็คือแซลมอนแล้วต้องบอกว่าแซลมอนจากร้านนี้นะคะรสมากค่ะแซลมอนเขียวนะคะดารานักแสดงเซเลบนะคะก็ต้องได้ริมรองรสชาติของแซลมอนแล้วก็บอกว่าสดใหม่และอร่อยมากๆจะเป็นอย่างไรช่วงหน้าเบรกหน้าเจอกันค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชั้น8 Thailand ค่ะวันนี้จะมีข่าวอะไรมาอัปเดตกับคุณผู้ชมบ้างงั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะสนับสนุนโดยแป้งฝุ่นบ่งแสงบองโคคุมมันหน้าเรียบเนียนตลอดทั้งวันเทศกาลดนตรี360องศาเพลินเพลงบรรเลงบนเขาพี่ก็มาน้องก็มาสุพรรณหรรษาลัลลาผู้เตยมิ้นท์มินทิตาร่วมงานจังหวัดชลบุรีหนุนบ้านซากแง้วบ้านตะเคียนเตี้ยกระตุ้นศักยภาพ2ชุมชนสาวกซูเปอร์ฮีโร่มีเฮเตรียมเปิดเดอะมาร์เวล Experienceในไทยมาเริ่มกันที่ข่าวแรกกับกิจกรรมดีๆค่ะคุณผู้ชมขานะคะสำหรับวันนี้เราอยู่กันที่งานนวัตกรรมท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างพบกับศิลปินชื่อดังมากมายนะคะภายในงานยังมีป๊อตเบอร์เดิร์นด็อกซิลิฟูแดกร็อกไรเดอร์นะคะไทยธนาวุฒิคุณชาติสุชาติเดอะวอยนั่นเองค่ะนะคะวงเล้าโลมค่ะวง3บาท50นะคะคุณพงเทพกระโดนชำนาญและคุณโจอี้บอยนั่นเองค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศพร้อมกับงานแถลงข่าวกันเลยดีกว่าค่ะนครปฐมราชบุรีกาญจนบุรีและสุพรรณบุรีนะครับได้จัดโครงการเรียกว่าโครงการนวัตกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดสุพรรณบุรีและกลุ่มจังหวัดนะครับการจัดกิจกรรมนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและก็ต้องการให้นักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับได้เข้ามาเที่ยวที่จังหวัดสุพรรณบุรีในอีก3จังหวัดนะครับคือราชบุรีกาญจนบุรีแล้วก็นครปฐมก็มีกิจกรรมลักษณะอย่างนี้เช่นเดียวกันนะครับแต่ในของสุพรรณบุรีเนี่ยเราก็แยกออกมาจัดแต่ว่าอยู่ในกลุ่มจังหวัดเดียวกันนะครับงานคุณผู้ชมค่ะสำหรับงานอีเวนต์ดีๆวันนี้ที่เราจะพาคุณผู้ชมไปเจอนั่นเองค่ะเพราะว่าเราอยู่กันที่จังหวัดชลบุรีนะคะพร้อมสนับสนุนบ้านซักแง้วและบ้านตะเคียนเตี้ยนะคะชุมชนในอำเภอบางละมุนเพื่อพัฒนาสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแห่งใหม่ของจังหวัดนะคะได้มีการจัดงานแถลงข่าวขึ้นณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์โดยมีนายพักทรเทียนชัยนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยนะคะนักแสดงสาวคุณมินทิตามาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์พร้อมกับภาพบรรยากาศกันเลยดีกว่าค่ะจังหวัดชลบุรีเรามีมิติทางด้านการท่องเที่ยวหลากหลายครบวงจรนะครับไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวในเรื่องของหาดทรายชายทะเลที่สวยงามการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเชิงสุขภาพนะครับสำหรับวันนี้เป็นการเปิดตัวการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซึ่งเป็นวิถีชีวิตชุมชนนะครับซึ่งจังหวัดชลบุรีได้ร่วมกับทางบริษัทประชารัฐนะครับประสานสามัคคีจำกัดนะครับของจังหวัดชลบุรีโดยวันนี้ก็มีคุณสุขใจผ่อนแผ้วซึ่งเป็นผู้แทนของบริษัทประชารัฐนะครับได้มาร่วมในการแถลงข่าวด้วยก็เป็นการเปิดตัวแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในการจะดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีเราให้หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะนั้นนึกถึงชลบุรีไม่ใช่จะนึกถึงเฉพาะพัทยาอย่างเดียวไม่ใช่จะนึกถึงเฉพาะการเล่นกีฬาทางน้ำหรือทางปั่นจักรยานแต่ให้นึกถึงวิถีชีวิตชุมชนซึ่งอยากจะกราบเรียนนะครับว่าชุมชนบ้านชักแง้วกับชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ยนั้นเป็นชุมชนเก่าแก่โบราณมากกว่า100ปีนะครับพี่น้องประชาชนจะมีวิถีชีวิตที่งดงามนะครับมาต่อกันอีกหนึ่งงานคุณผู้ชมขานะคะวันนี้โอ้โหภาพบรรยากาศงานอีเวนต์เยอะมากๆค่ะคุณผู้ชมขานะคะเพราะว่าเราจะพาผู้ชมไปนับถอยหลังอีกไม่ถึงปีแล้วค่ะที่คนไทยจะได้สัมผัสกับจักรวาลมาเวลแล้วนะคะเมื่อเหล่าซูเปอร์ฮีโร่ที่เราเคยเห็นในการ์ตูนนะคะกำลังโลดแล่นได้เห็นสัมผัสตัวจริงออกมานะคะเพราะว่างานนี้นะคะบริษัทฮีโร่เวนเจอร์จากสหรัฐอเมริกาและบริษัทฮีโร่เอ็กซ์เพียเรียนนะคะของไทยนะคะได้มีการร่วมกันนำนะคะเดอะ
Marvel นะคะ Experience ซึ่งเป็นทีมนะคะเป็นEntertainment นะคะจากสหรัฐอเมริกาเข้ามาเปิดในประเทศไทยเป็นครั้งแรกนะคะเดี๋ยวเราจะได้ไปชมภาพบรรยากาศพร้อมกับรายละเอียดกันเลยดีกว่าค่ะจริงก็อย่างที่เรียนเมื่อสักครู่นะครับคือเรามองถึงแบรนด์หนึ่งที่ได้รับความนิยมอยู่นะครับในวงการแฟมิลี่บิสเนสเนี่ยEntertainment Businessเนี่ยเราคิดว่าเราตอนนั้นเราได้ฝันนะครับว่าเราอยากได้ Marvel แบบเพราะตอนนี้เนี่ยนะครับนัมเบอร์ของแฟนของ Marvel เองก็โตค่อนข้างเร็วมากนะครับในแถบ South East Asia ของเราเองนะครับเราก็เลยจากความฝันของในกลุ่มพวกเราเนี่ยนะครับเราก็เลยได้ไปพูดคุยนะครับไปเจรจากับทางเจ้าของไอเซนก็คือบริษัท HVI นะครับ Hero Venture นะครับที่สหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับ Hero Venture ที่ให้ความไว้วางใจเรานะครับให้เราเนี่ยได้เป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวเขานะครับแล้วก็ที่ไว้วางใจเนี่ยให้เราเนี่ยเป็นคนสร้างนะครับแล้วก็ delivery นะครับตัวแบรนด์ Marvel Experience เนี่ยสู่สายตานะครับแฟนๆนะครับในภาคเอเชียทุกท่านครับถูกต้องแน่นอนค่ะกินอะไรที่แบบเกรียมๆไม่ไหมหรือไม่ค่อยดูแลตัวเองเนี่ยต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้นะจะทำให้เราเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพดังนั้นทุกอย่างที่กินต้องสดใช่ไหมคะใช่แม้แต่ไก่ดิฉันกินนะฮะก็กินสดๆในน้ำเลยนะฮะโอ้ยเราไปกินในน้ำด้วยค่ะใช่กินในน้ำสิครับมันจะได้สดอร่อยนะฮะแล้วก็ต้องบอกค่ะสิ่งที่อยู่ตรงหน้าค่ะผู้ชมค่ะเป็นของสดตรงมาเลยนะฮะจากลุ่มแม่น้ำนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าปลาเนี่ยเขาสดจริงๆสดอย่างไรเราอยากรู้เหมือนกันนะฮะแกะเลยไหมคะคุณแม่แกะนี่เจ้าของแบรนด์มาก่อนไหมเราแกะเลยเราแกะเลยแกะไปเจ้าของแบรนด์เดี๋ยวค่อยเชิญนะฮะคุณลูกค้านะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเดลิเวอรี่นะครับกับแซลมอนที่อยู่ตรงหน้าของเราตรงนี้นี่เราสั่งมาแล้วแม่บ้านคุณได้เลยนี่นี่เป็นกล่องตอนนี้ดาราเซเลบเนี่ยเขาสั่งกันเยอะมากถ้าแบบนี้เราจะหาเชยมากนี่กล้องไหนคะฉันว่าถ่ายรูปก่อนไหมเพราะเดี๋ยวตอนถ่ายรายการแล้วก็กินไงแต่จริงๆคุณจ้องขาวันนี้เราไม่ได้มาคนเดียวนั่นเองค่ะนะคะเราอยู่กับผู้จัดนะคะเจ้าของแบรนด์เซลมอนเคียวนั่นเองค่ะนะคะขอต้อนรับคุณน้องด้วยค่ะสวัสดีค่ะเรียนเชิญนะสวัสดีค่ะนี่เป็นดีเจมาก่อนแต่ว่าผู้อยากจะรู้อ๋อพี่นาทีแล้วทำไมอยู่ในวงการบันเทิงจู่ๆมาทำแบบมาขายแซลมอนมาขายปลาได้อะคะก็พอดีเดินๆแล้วมีก้อนหินก้อนใหญ่อยู่ข้างหน้าแล้วก็มีหินสะดุดล้มตื่นมาปุ๊บอันนี้จริงเหรอนี่ฉันเป็นพ่อค้าฉันไม่ได้เป็นแบบคนวงการบันเทิงแล้วเสร็จปั๊บพอถึงเวลาคือก้อนหินก้อนนั้นก็ทำให้คนเป็นบ้าใช่ไหมฮะหลังจากนั้นก็คือไม่รู้จะทำยังไงดีเราอยู่ในวงการเคเบิลมาเราอยู่ในวงการเกี่ยวกับสินค้ามาก็จะแรกว่าจะทำครีมบ้างจะทำอาหารเสริมบ้างจะทำแบรนด์เสื้อบ้างทำไปทำมาอุ้ยลงทุนเยอะอีกแล้วไม่รู้จะทำยังไงก็เลยไปขึ้นมาวันนี้ก็ไปเที่ยวไปเที่ยวแล้วก็ไปเที่ยวกับน้องเติ้ลไปเที่ยวนี่คือเที่ยวอะไรคะไปเที่ยวเที่ยวผับหรือว่าไปเที่ยวผับไปกับน้องเติ้ลที่เป็นคนที่เริ่มนะครับแซลมอนเขียวนะคะเสร็จปั๊บก็เลยไปเที่ยวกันมากลับมาก็หิวทำยังไงเฮ้ยอยากกินแซลมอนตอนนั้นตีสามอยากกินแซลมอนอยากกินแซลมอนตอนตีสามคือไก่ทอดหน้าผับลูกชิ้นหน้าผับอะไรอย่างนี้ก็มีไม่กินนะอยากจะกินแซลมอนก็เลยอยู่ๆก็หาที่ไหนล่ะมันไม่มีก็เลยแนวคิดว่าเออในเมื่อเราก็อยากจะทำธุรกิจเราอยากจะฟื้นตัวเองนะฮะจะทำยังไงดีรุ่งเช้าพอสางเมาก็เลยบอกว่าเออเราสรุปนี่เราจะขายอะไรกันดีเราจะทำอะไรกันดีเราจะเริ่มจะทำอย่างไรในการหาเงินกันดีอันนู้นก็เอาอย่างอันนี้ก็เอาอย่างก็เลยคิดไปคิดมาด้วยตัวคุณเติ้ลเองก็เป็นคนอีสานคนนี้ก็เลยคิดไปคิดมา
เออขายแซลมอนแล้วนะจบคุณเติ้ลขอฝากถามคุณเติ้ลนิดนึงเป็นคนอีสานศรีสะเกษจะขายแซลมอนงงปะงงไม่เอาจองไข่จะไปเยอะแล้วแต่นี่จะขายปลาล้งปลาร้าอะไรอย่างงี้คือหนึ่งปลาร้าคุณก็ทำมันเยอะแล้วเนี่ยชอบกินของดิบๆกันนะพูดไปตรงๆเสร็จปั๊บก็เลยทำไงเออมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันนะฮะก็เลยทำไงมาก็เลยเออคุยกันเป็นแซลมอนแต่เป็นชุดอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยอันนี้เป็นซาซิมินี่เป็นซาซิมิซาซิมิของเราจะมีไซส์ S M L ซาซิมิคืออะไรอ่ะซาซิมิคือปลาอย่างเดียวอย่างนี้ไงคุณแม่เป็นปลาอย่างเดียวเป็นปลาอย่างเดียวคืออันนี้อย่างเดียวซาซิมิเดี๋ยวเราจะถามเรื่องตรงนั้นนะครับว่าอาหารที่มีอะไรบ้างหลังจากที่เราเริ่มคิดแล้วจะได้แซลมอนเออแล้วแบรนด์ชื่อแบรนด์อะไรดีแซลมอนนู่นแซลมอนนี่นี่มาลาโน่นนี่นั่นแล้วมันเป็นคนอีสานด้วยแล้วอยู่มันวีดขึ้นมาแล้วบอกโอ้ประมาณนี้วีดเลยวีดอย่างนี้เลยจริงๆภาษาอีสานนะครับภาษาอีสานเที่ยวจุดๆๆเขียวถูกเขียวแปลว่าคันเออคันนะฮะแต่ว่าหลีเขียวอย่างนี้ถ้าหลีเขียวก็คือว่าไอ้นั่นคันนะฮะเออดีเหมือนกันนะคำว่าเขียวคือการคำว่าคันคันเปลี่ยนจากคันมาเป็นหยากหยากก็เหมือนเป็นกองกระตือรือร้นน่ะใช่ไหมสรุปว่าเป็นแซลมอนที่เรากระตือรือร้นอยากจะขายแต่เผอิญมันไปเหมาะโจมันไปเหมาะเจาะกับคำเรียกชื่อผู้หญิงของญี่ปุ่นด้วยมันก็เลยทำให้แบบเออมันทุกอย่างมันลงตัวเออสรุปว่าน่าจะโชคเป็นแซลมอนเขียวเลยเป็นแซลมอนเขียวอันนี้เปิดตัวมากี่เดือนแล้วคะเนี่ยเปิดตัวเดือนนี้เป็นเดือนที่ห้าแล้วค่ะครับจริงๆแล้วก็ขอบคุณครับขอบคุณที่ทั้งนักข่าวทั้งพี่โบกัสทั้งโรตี้ทั้งพี่เล็กนะครับแล้วก็พี่ๆทุกคนที่เคยร่วมงานกันมาพี่นักร้องนักแสดงดาราหลายๆคนที่เห็นเราโพสต์แล้วก็อุดหนุนอินบ็อกซ์เข้ามาแล้วก็อยากจะช่วยเหลือมันก็เลยทำให้แบรนด์ของเราเนี่ยเหมือนประมาณว่าเราไม่ได้เดินละเราวิ่งนะครับแล้วก็เลยขอบคุณพี่ตาที่ต้อมรัชนีกรเร็วมากดารานักแสดงนะฮะก็สั่งซื้อนะฮะก็ได้ริมรองได้ชิมกันเลยนะคะนี่ก็มีโอ้ยจักรเรนคือนิยมเร็วมากโดยเฉพาะในวงการบันเทิงทำไมมันถึงได้รับความนิยมเร็วแล้วไวขนาดนี้จริงๆนะครับหลักๆของเราคือ1อยากจะให้คนที่อยากจะแบบอยากกินแต่หนึ่งไหนจะขับรถออกไปไหนจะรถติดไหนจะมีภาวะต่างๆไหนจะต้องหาที่จอดรถใหม่เราต้องคิดอีกว่าร้านไหนอร่อยพอไปถึงไม่รู้จะเอาง่ายๆครับอยากกินแซลมอนโทรสั่งเราดีกว่าเดลิเวอรี่เลยด้วยแล้วถามว่าทำไมต้องเลือกแซลมอนเขียวเราเพราะฉะนั้นนะฮะเราแจกนี้ดีกว่าอุปกรณ์เราแจกอุปกรณ์แก้เขียวนะคะคุณสมขาแล้วเดี๋ยวพี่เล็กพี่โบกัสคุณพี่นะวิโอนาอูค่ะจะได้รู้ว่าทำไมต้องเลือกแซลมอนเขียววันนี้นะครับเซตนี้ก็จะเป็นเซต B นะครับซึ่งจะมียำนะฮะสิ่งที่หลายๆคนสนใจนะฮะเรื่องน้ำยำของเราเป็นน้ำยำที่เป็นสูตรที่ไม่เหมือนใครนะครับแล้วก็อันนี้คือเซต A เซต A นี้คือเซตสุดคุ้มนะฮะคือสามารถทานได้มีครบหมดทุกอย่างปกติเราจะขายอยู่ที่490บาท490บาทนะครับแล้วก็เซตนี้อยู่ที่650บาทวันนี้นะฮะแล้วก็ในเดือนนี้แล้วก็เฉพาะรายการนี้เรามีโปรโมชั่นให้คุณผู้ชมด้วย A กับ A 490นะฮะ A ว่า500ค่ะกับอันนี้650เป็น 1,150 ค่ะแต่วันนี้คุณจ่ายเพียงแค่999บาทโอ้โหได้2เซตนี้เลยนะคะจะได้1จะได้ส่วนค่าเดลิเวอรี่จ่ายแยกต่างหากใช่ครับตอนนี้เรามีของ LINE MAN และ LALA MOVE นะครับแล้วก็คิดเป็นตามระยะทางระยะทางนะถามว่าคุณปวดเฮ้ยแล้วเราอยู่สุขุมวิทอย่างเงี้ยแล้วไปส่งคุณที่ปากเกร็ดส่งคุณที่โน่นที่นี่แล้วปลามันจะสดไหมคุณไม่ต้องกังวลครับเพราะในการจัดส่งของเราเนี่ยเรามีเทคนิคในการที่จะรักษาอุณหภูมิของปลาค่ะเพราะว่าพอตอนแรกเริ่มเลยที่เริ่มขายซูชิอันนี้ปลาเขียวค่ะแล้วก็ต้องศึกษาในเรื่องของตัวปลาด้วยตัวปลาด้วยดีครับพี่โบกัสจะบอกคุณผู้ชมหลายๆคนบอกว่าทำไมของเขาแพงทำไมของเขาถูกทำไมของร้านนี้ดีทำไมของร้านนี้ไม่ดีเราไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะครับอย่าลืมว่าปลาถูกสมมตินะฮะปลาถูเลือดสุดต้องแม่กลองถูกไหมเพราะฉะนั้นปลาตรงที่อื่นจะไม่ค่อยเลือดเท่าไหร่เช่นเดียวกันกับปลาแซลมอนแซลมอนที่เรามองแล้วครับมันมีถึง 4-5 สายพันธุ์แล้วก็ที่คนนิยมนะครับแล้วเรามองว่าจริงๆแล้วเราซื้อมาทั้งหมด 4-5 สายพันธุ์แล้วมานั่งชิมว่าเออจริงๆแล้วมันจะอร่อยอะไรมันอร่อยแล้วมันเหมาะเกี่ยวกับคุณภาพของเราบางอันก็ขาวใช่บางก็ขาวบางทีก็เนื้อไม่แน่นบางทีก็ไม่มันบางทีเนื้อมันเละก็เลยสรุปแล้วครับว่าเราตกลงกันที่ป่าแซลมอนนอร์เวย์คือต
ต้องบอกแบบนี้นะเราเล็กซี่เนี่ยเป็นคนที่กินแซลมอนอยู่แล้วนะคะมีโอกาสได้ศึกษานะคะบอกว่าแซลมอนนอร์เวย์เนี่ยคือปลาสายพันธุ์ดีสุดเพราะว่าแม่น้ำนะคะทะเลที่นอร์เวย์เนี่ยนะคะมีความอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุต่างๆนะคะรวมไปถึงความมันความสดเขาบอกว่านอร์เวย์เนี่ยเป็นประเทศของประมงโดยเฉพาะเลยใช่ครับจะไม่มีก้างใช่ไหมจะไม่มีก้างครับไม่มีก้างครับมาทานได้เลยนะครับเพราะเราเลาะมาแล้วแม่มาแล้วเพราะฉะนั้น10ปากว่าไม่เท่าตาเห็นดาราเซเลบเนี่ยเขากินกันมาเยอะอร่อยจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้วันนี้ต้องลองคุณผู้ชมต้องลองค่ะมีซอสอะไรบ้างคะนะครับวันนี้นะครับสิ่งที่เราอยากจะแนะนำนั่นก็คือเซตนี้มันจะมียำด้วยเซตบีนะคะครับจริงๆมัน2เซตนี้มันก็โอเคทั้งคู่เพราะจากว่าสิ่งที่เราต้องการให้คุณผู้ชมได้เห็นได้ทานนี่คือน้ำยำต้องใส่ตรงไหนคะน้ำนี้ใส่ตรงนี้เลยครับพี่โชยุนี่นะคุณผู้ชมขาคุณผู้ชมนะคะในขณะที่ดูอยู่คุณผู้ชมสามารถโทรสั่งได้เลยนะคะเดี๋ยวเบอร์เราจะขึ้นให้ที่หน้าจอนะคุณผู้ชมขาวิธีง่ายๆครับคุณผู้ชมครับคือพร้อมทานแล้วเรียบร้อยอันนี้คือมายำเองคือใส่ใส่แล้วยำไปเลยใช่ไหมอันนี้คือใส่โชยุแล้วใช่ไหมยังไม่เราใส่ด้วยกันได้เดี๋ยวเราจะเอียงให้กับคุณผู้ชมได้ดูนะคะว่าแล้วเราก่อนคุกค่ะคุกนะคุกนะก่อนนะคะแล้วอย่าลืมนะคุณผู้ชมครับสิ่งที่เราอยากจะให้ก็คือนั้นก็คือตัวผักนะครับผักของเราก็ไม่ใช่เป็นผักกาดปกตินะฮะใช้กรีนโอ๊กนะฮะที่ปลูกแบบออร์แกนิกนะฮะที่ใครที่ดูแลสุขภาพนะครับต่างๆเนี่ยไม่ต้องห่วงครับของเราไม่เขาบอกว่ากินแซลมอนเราไม่อ้วนใช่ครับนี่คือขาต้องมานี่นะฮะก็ยำสดๆเลยนะฮะหลังจากที่นะฮะก็สดเนอะของถึงมือแล้วคุณผู้ชมก็ยำเองได้เลยใช่ครับอันนี้เหมาะกับใครที่ทำงานออฟฟิศไม่รู้จะออกไปไหนยังไงคือทานบนโต๊ะทำงานได้เลยเพราะมันพร้อมทานจริงๆแล้วมันสามารถอิ่มแล้วดูนะครับในการแร่ในการหั่นแต่ละชิ้นนะครับของเราจะไม่ขี้เหนียวไม่บางไม่บางจนเกินไปแล้วก็ไม่หนาจนเกินไปคือขนาดพอดีคำหนึ่งเซตนี้ก็สามารถที่จะคุ้มแล้วก็ทานและอิ่มได้เหมือนกันอร่อยอ่ะนี่ชอบตรงน้ำนะน้ำอร่อยมากน้ำยำของเราเนี่ยรสชาตินะครับเราจะเอารสชาติของทางญี่ปุ่นกับทางไทยเนี่ยมาผสมกันใช่นะฮะเพราะว่าเรามองว่าหลายๆคนน้ำยำอร่อยเนาะดูสดดูนิ่มนุ่มแล้วก็มีความแซ่บใช่ครับงั้นพี่เล็กลองกินแต่ผักอร่อยชิมนี้ดูว่าปลาจะสดเหมือนที่เราวาดกันหรือเปล่านี่นะฮะเดี๋ยวจะหาว่าเดี๋ยวเราบีเหรอเดี๋ยวเราเอาวาซาบิเอาอันนี้ใส่นี่ไงตรงนี้เลยนี่มีอีกอันนึงอันนี้มันเยอะเดี๋ยวมันต้องเผ็ดร้อนตรงนี้นี่อ่ะซึ่งวาซาบิของเรานะครับเราก็ไม่ใช่ว่าจะเอาเหมือนที่ไม่เยอะนะไม่เยอะเราเอามาผสมนะฮะแล้วเรามาปรุงเองด้วยนะครับเราใส่วาซาบิเพิ่มด้วยนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยปกติวาซาบิก็แบ่งออกเป็นหลายเกรดด้วยกันวาซาบิตามตลาดนัดขออนุญาตพูดอย่างนี้นะคะว่าคือมันไม่ขึ้นมันไม่จี๊ดขึ้นนะฮะแล้วก็ความสดของวาซาบิรวมไปถึงความเหม็นหืนของวาซาบิเนี่ยตามตลาดนัดหรือว่าตามที่อื่นๆเนี่ยมันก็เหม็นใช่อันนี้คืออะไรนะไข่กุ้งครับพี่เหรอใช่ครับไข่กุ้งต้องมาตกตรงไหนอ่ะทานเลยกินเลยกินได้เลยอร่อยใช่ครับผู้ชมดูจับเนื้อปลานี่ผู้ชมดูนี้นี่นะฮะเพราะฉะนั้นใครที่ดูทางบ้านตอนนี้แล้วอยากหิวนะฮะเหมือนอยากใครอยากกินตอนนี้โทรมาสั่งเลยดีกว่าใช่ครับสามารถโทรมาเลยครับ0957716876นะครับหรือแอดไลน์นะครับ line ใส่แอดข้างหน้านะครับแล้วก็พิมพ์ต่อด้วยครับแซลมอนเคียวนะครับหรือไปดูก่อนก็ได้นะครับในรีวิวเพจ Facebook หรือ Instagram ง่ายๆเลยครับแซลมอนเคียวตรงตัว SALMONKYO นั่นเองครับแล้วก็แซลมอนมาใส่กับไข่กุ้งอย่างนี้จริงๆแล้วเวลาสั่ง delivery เนี่ยสามารถสั่งได้ตั้งแต่เวลาไหนถึงเวลาไหนจริงๆนะครับตลอด24ชั่วโมงนะเอาพูดตรงๆเลยคุณอยากกินตอนไหนคุณก็ต้องได้กินนะฮะจริงเหรอเราพูดอย่างนี้ดีกว่าอยากกินตี 2ก็ได้กินตอนนี้มีลูกค้าประจำตี 3ครึ่งตรงพัฒนาการเลิศเลยทุกวันแล้วก็ทุกวันศุกร์เราจะมีส่งที่ฟิตเนสของพี่ลูกตาชลมจิตแล้วก็จริงๆตอนนี้มันมีลูกค้าหลายคนที่สั่งเข้ามาแล้วก็ล่าสุดนะครับจริงๆได้เป็นเขาเรียกว่าบุญกุศลของเราจริงๆนะฮะได้รับพระราชทานโปรดเกล้าครับพระเขาเรียกว่าอนุญาตให้นำทุนเกล้าถวายท้องสมเด็จพระเทพวัดปฐุมด้วยแล้วก็เราได้งานจัดงานเลี้ยงของเหล่าสมาคมนะครับที่เป็นหุ่นหญิงหุ่นนายนะฮะในการจัดงานเลี้ยงซึ่งเอาแซลมอนเคียวที่เห็นเมื่อกี้ในรูปนะฮะนั่นคือการจัด
เขาเรียกว่าแคทเทอริงนะฮะให้เขาได้ทานด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรารับหมดครับค่ะนี่เป็นเงินนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจในชีวิตเลยนะฮะสำหรับการที่ทำธุรกิจเนี่ยนะฮะแล้วก็มีโอกาสได้คุณก้าวนะฮะก็ต้องบอกแบบนี้เลยว่าอร่อยมากครับนะฮะอร่อยมากแล้วก็สดมากนะฮะแล้วจะวางแผนต่อไปยังไงในอนาคตจริงๆวางแผนต่อไปในอนาคตตอนนี้นะฮะเรากำลังไปศึกษาเรียนวันเสาร์อาทิตย์ก็คือการทำแฟรนไชส์เพราะว่าที่จริงหลายๆที่ต้องวัดเนี่ยขึ้นถ้าไม่เชื่อก็ไปดูในเพจนะครับมีคนส่งนะครับส่งโคราชไหมส่งพิษณุโลกไหมส่งหาดใหญ่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้นะฮะเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจสามารถติดต่อเข้ามาจองคิวกันได้ก่อนว่าเราจะตกเป็นชายใช่ครับซึ่งการตลาดคุณไม่ต้องทำแล้วเราทำไว้รอเรียบร้อยแล้วนะฮะและสิ่งที่วิธีการง่ายๆเราจะส่งให้ทุกอย่างแค่คุณแพ็คใส่กล่องและขายแค่นั้นเองใช่ครับง่ายสะดวกสบายไม่ต้องทำอะไรเลยและรวยไปพร้อมกันแล้วก็มีเงินเท่าไหร่คะถ้าสมมติกูอยากเป็นแฟรนไชส์อย่างเงี้ยอย่าลืมว่าจริงๆเรื่องเงินนะฮะเป็นเรื่องสำคัญของชีวิตเราเองก็มีปัญหาเรื่องเงินและเราทำยังไงดีเราเข้าใจถึงอกคุณว่าอกคุณกับหัวของเราเหมือนกันค่ะนั้นแล้วเงินนิดหน่อยไม่มีปัญหาแน่นอนครับนี่นะฮะก็เรื่องของแฟรนไชส์เนี่ยเร็วๆนี้นะฮะก็คุณอ๊อฟจะเปิดแฟรนไชส์อย่างแน่นอนแต่ตอนนี้ขออนุญาตศึกษาแล้วก็ทำการตลาดให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นก่อนนะฮะนอกจากเซต A และเซต B มีเซตอื่นอีกไหมคะจริงๆตอนนี้ที่เราทำนะฮะเราจะมีเมนูไม่แน่ใจว่าคุณหรือเปล่านะฮะมี A B B แล้วถ้าอยากกินยำอย่างเดียวก็สามารถสั่งยำอย่างเดียวได้แล้วก็มีไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L นะฮะ S เนี่ย350 ml ค่ะเป็นเดียวอย่างงี้ใช่มั้ยฮะ350กรัมนะฮะ590บาทหนึ่งเซต M นะฮะ750กรัม 1,100 บาทนะครับแล้วก็เซต L 1กิโล1,500บาทนะฮะนี่นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วใครที่สนใจวันนี้นะฮะถ้าแอดไลน์แล้วมาบอกว่าดูจากรายการคนดังขอโชว์ค่ะวันนี้ซาซิมิลดไปเลยกันหน่ำ 30% โอ้โหนี่เราชมหากินกันไปนะฮะไม่จะบอกอะไรบ้างนะฮะคือเราก็ไปรายการอยู่ตั้งแต่เช้าแล้วค่ะตามมาถึงเราเนี่ยยังสดอยู่เลยอ่ะยังสดอยู่เลยคุณผู้ชมค่ะลองทานครับอร่อยมากอร่อยอยากจะให้คุณผู้ชมได้ทานของดีอย่าลืมนะสโลแกนของเราราคาริมฟุตบาทแต่รสชาติเราริสรองแน่นอนนี่อันนี้คอนเฟิร์มคอนเฟิร์มไม่แปลกใจว่าทำไมแบบเซเลบสั่งเยอะมากใช่เพราะมันมีดาบสองคมนะพี่เขาช่วยนะหนึ่งถ้าเราส่งไปแล้วให้อร่อยเขาด่าเราจบไปแล้วมาหลอกซะหรือเปล่าว่าอร่อยแต่ไม่อร่อยเลยก็จะโพสต์ด่าใช่ครับนะแต่ลองสังเกตดูนะครับพี่ต้อมราชินีกร2ถึง3 4รูปในการสั่งซ้ำเนี่ยมีถึงหลายคนมากคุณผู้ชมดูจากเนื้อแค่นี้แหละแล้วอะไรรู้ไหมไม่คาวและอย่างนึงเวลาเข้าปากแล้วเนี่ยมันสดมากอย่างดิฉันพูดตรงๆว่าเป็นคนที่กินแซลมอนไม่ค่อยเป็นรับประทานได้เอาแค่นี้แหละอร่อยเนื้อนี่กินไม่หยุดปากเลยอ่ะปกติอู๋จะกินแป๊บเดียวไม่ใช่เป็นของชอบอ่ะแต่กินเจ้านี้อันนี้พูดจริงๆว่าอร่อยอร่อยจริงๆเนื้อนุ่มจริงเนื้อนุ่มเนื้อสดตอนนี้เราก็ใช่พัฒนาที่จะมีเมนูหลากหลายกว่านี้เพื่อจะให้มันเป็นสไตล์ญี่ปุ่นครบวงจรนี่นะฮะตอนนี้มีประมาณกี่เมนูอะคะตอนนี้เรามี12เมนูครับเซต A เซต B มีไข่กุ้งไข่ปลานะครับมีใช่ปูอัดซาซิมิมีไข่หวานนะครับแล้วก็มียำยำและใครที่ไม่บอกว่าอยากกินยำเห็นว่ายำอันลงอร่อยอย่างเงี้ยนะฮะวันนี้แต่ไม่กินปลาดิบค่ะเราก็สามารถทำเป็นยำปูอัดได้เหมือนกันโอ้ยำผัดไทยอะไรอย่างเงี้ยเนาะนี่ในระหว่างที่ดูอยู่ค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูใน Facebook ได้เลยนะคะหรือ Instagram เข้าไปที่ Salmon Kiel นะคะรวมไปถึง LINE @ค่ะเข้าไปได้เช่นกันนะคะ @sai ค่ะแล้วก็ Salmon Kiel นะคะรวมไปถึงเบอร์โทรสั่ง Delivery 0957716876นั่นเองนะคะขออนุญาตถามกันต่อเลยนะคะว่าวิธีการแร่ปลาเนี่ยเทคนิคของทางร้านอยู่แร่ปลายังไงบ้างคะจริงๆการแร่ปลานะครับหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยเราจะแร่เป็นไหมเราก็คือวิธีการหลักๆสำคัญเลยหนึ่งมีดจะต้องคมนะฮะถ้าไม่คมปลามันจะเละนะฮะแล้วก็วิธีเราจะมีวิธีการแร่นะฮะถ้าไปดูทาง YouTube เนี่ยหลายๆคนอาจจะทำไม่เป็นหลายๆคนจะต้องไปเรียนในการแร่ปลาของแซลมอนแต่วันนี้เนี่ยฮะจริงๆเรามีอีกหนึ่งคนที่เขาเป็นคนที่ช
ชำนาญในการแลกปลาซึ่งเคยเป็นผู้จัดการร้านอาหารญี่ปุ่นเพื่อนของเติ้ลนะฮะเขาก็เลยมาช่วยเราเข้ามาแลกปลาเพราะอะไรรู้ไหมคะที่ถามการแลกปลาเพราะว่าถ้าคนแลกปลาไม่เป็นหรือร้านบางร้านแลกปลาไม่เป็นเนี่ยปลามันจะเละเนื้อมันจะเหมือนกับว่าเละยากใช่ไหมย้อนสอนของปลานะคะถ้าขวานปั๊บเนี่ยต้องตกแล้วใช่แค่ขวานปั๊บแล้วก็ขวานอีกต่อนี่มันเละตัวนี้ก็แลเองแลเองครับคุณก็คือมีก็ต้องคมอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยใช่มีต้องคมนะฮะแล้วก็มีการทำปลาเนี่ยแหละครับแล้วเราไปรับจากห้างหรือป่านู่นนี่นั่นเออค่ะเรารับจากตัวแทนที่เขารับมาจากนอร์เวย์เลยแล้วมาถึงไทยปั๊บเรารับเลยโอ้ใช่มีการรับส่งปลาของเราเนี่ยนะฮะมันทำให้เราการันตีได้เลยว่าปลาของเราสดจริงๆเพราะเราจากเรามีวิธีการฟีดปลาค่ะแล้วก็วิธีเคล็ดลับในการทำปลาด้วยเหมือนกันนะคะนอกจากนั้นค่ะอีกหนึ่งความพิเศษนะคะนั่นก็คือสาหร่ายยำสาหร่ายนะคะยำสาหร่ายพิเศษยังไงบ้างคะยำสาหร่ายนะคะหลายๆคนบอกว่าถ้าไปซื้อตามห้างก็เป็นปกติเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ซื้อตามห้างเหมือนกันพอถึงเวลาปั๊บนะฮะเราจะต้องทำอย่างไรให้มันแตกต่างจากปกติเราก็มีวัตถุดิบเพิ่มที่จะเข้ามาผสมผสานกันต่อไปทำให้มันเป็นรสชาติของเราจริงๆตอนนี้ใครอยากกินก็คือขอไปแค่ในพื้นที่ของกรุงเทพก่อนแต่ในอนาคตก็จะเรียลรีว่าใครอยู่ต่างจังหวัดก็จะได้กินเหมือนกันเพราะว่าเราอยากให้คุณผู้ชมที่อยู่ในโซเชียลหรืออยู่ในพื้นที่บ้านเราเนี่ยได้กินของอร่อยกันแบบนี้ไม่อยากเดลิเวอรี่อยู่ต่างจังหวัดแล้วทำยังไงจะถึงจะได้กินนะฮะเร็วๆนี้ครับในซอย RCA ตรงข้ามกับHotman Fake Story ที่ลูกตาลนะครับก็จะมีร้านแซลมอนของเราละจะเปิดเป็นร้านเป็นหน้าร้านเลยโอ้โหคือทำไมถึงเลือกเปิดเป็นแบบเปิดหน้าร้านครับปกติเราเดลิเวอรี่อย่างเดียวจริงๆถามว่าสิ่งที่เราต้องจริงๆต้องไม่ได้อยากเปิดร้านนะฮะแต่พอเราเริ่มที่จะทำการตลาดเราก็เลยเริ่มเข้าใจถึงคนที่อยากจะทานเหมือนเราวันนั้นที่เราเมาแล้วเราอยากจะกินแซลมอนแต่เราไม่ได้กินนะฮะหลายจังหวัดเข้ามาในกรุงเทพแล้วไม่รู้จะทำยังไงดีจะสั่งยังไงแล้วหนูจะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวหนูก็ต้องไปทำธุระตรงนู้นแล้วหนูจะต้องกลับต่างจังหวัดยังไงพี่มีหน้าร้านไหมคะที่พอให้หนูได้ไปพักผ่อนได้ไปกินแล้วหนูจะได้ทำงานต่ออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมันก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางเหมือนกันนะที่เราจะต้องดูแลเขาให้ทั่วถึงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าถ้างั้นเราก็อยากจะมีหน้าร้านอยากจะทำร้านให้มันดีๆนะครับซึ่งถามว่าทำไมถึงไปเลือกที่ RCA เพราะมองว่า1 RCA คนรู้จักนะครับแล้วก็มันเป็นย่านธุรกิจของนักสาวออฟฟิศด้วยและนอกจากนั้นแล้วนะฮะมันยังมีฟิตเนสต่างที่รองรับนะฮะที่คนที่เขาดูแลสุขภาพอยู่แล้วนะฮะมันก็เลยทำให้เรามันโอเคที่สุดแล้วก็นั้นอยู่กลางที่สุดสมมติว่าใครเราอยู่รัชดาสั่ง Delivery ก็สามารถได้เลยในระแวกใกล้เคียงก็สามารถออกไปส่งได้เลยนะคะก็เป็นทางเลือกให้นอกเหนือจาก Delivery ต่อไปก็จะมีหน้าร้านแล้วนะคะอีกนานไหมคะร้านจะเปิดน่าจะประมาณพฤศจิกายนนี้ครับโอ้เร็วนานแล้วประมาณเดือนนี้นะคะปัญหาหรือว่าอุปสรรคของการทำธุรกิจอยู่ตรงไหนบ้างคะปัญหาของเรานะฮะหลักๆเลยคือณตอนนี้คือการขนส่งนะครับเพราะว่าลูกค้าเองเนี่ยโทรมาปั๊บเหมือนเรานะฮะยังไม่กิน5นาที10นาทีมันต้องได้กินแต่ตอนนี้เราไม่สามารถทำแบบ5นาที10นาทีได้กินเลยเพราะฉะนั้นเขาโทรมาปั๊บเราต้องทำออเดอร์พอทำออเดอร์ปั๊บเราต้องเรียกรถพอเรียกรถกว่ารถจะมากว่ารถจะออกนะฮะกว่ารถจะออกไปมันทำให้เราระยะเวลาเกือบ1ชั่วโมงนะนี่คือปัญหาแต่เราจะพยายามโทรหาลูกค้าอยู่เสมอรถออกแล้วนะคะรอสักครู่นะคะเรากำลังออกถึงนี่แล้วนะเพราะไลน์แมนเนี่ยเราจะดูได้หมดเลยว่ารถตอนนี้มันอยู่ไหนแล้วตรงไหนแล้วจะเช็คระยะทางได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่ปัญหาที่สองคือราคาขนส่งของไลน์แมนและร้านละหมูแพงเพราะว่าบางเราอยู่สุขุมวิท77นะฮะถ้าไปส่งปากเกร็ด200กว่าอัพแล้วถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าคุณสั่งเซต A 490กับค่าขนส่งอีก220เพราะฉะนั้นมัน700กว่าแล้วไปที่ห้างก็ได้ถูกไหมฮะเราก็เลยมองว่าทำอย่างไรให้ลูกค้าสุดคุ้มแล้วก็จำเป็นต้องสั่งกับเรา1ครับลดแลกแต่แถมเรามีโครงการสุดพิเศษอย่างแน่นอนเพื่อตอบแทนคุณลูกค้านะคะเพราะว่าบางลูกค้าถ้าเราดูแล้วว่าถ้าราคาขนส่งของไลน์แมนกับลาล่าบูแพงปั๊บแน่นอนครับเราจะเริ่มละพี่ครับเดี๋ยวผมขอลดค่าขนส่งให้แล้วเดี๋ยวผมแถมอันนี้ไปให้นะครับเดี๋ยวผมอันนึงแยกไปให้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีอย่างนี้เพื่อที่ดูแลกันต่อไปเรื่อยเพราะว่าจริงๆเราก็ไม่ใช่นักธุรกิจจ๋า 100% นะครับที่จะหวังแต่ผลกำไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการที่จะมอบให้กับคุณผู้ชมแล้วก็ลูกค้าของเราคือ
เปรียบเสมือนเขาคือพ่อกับแม่เราเหมือนคนในครอบครัวเราเขาอยากกินอะไรเหมือนเราครับถามว่าวันนี้เราจะหุงข้าวให้พ่อกับแม่ทานคุณต้องหุงข้าวดีๆนะฮะใช่ค่ะไม่ใช่คุณศักดิ์แต่จะหุงอะไรกับข้าวเหมือนกันใช่ฉะนั้นแล้วนะฮะวันนี้แซลมอนเกี่ยวในการที่จะเสิร์ฟหาคุณคุณไม่ต้องห่วงครับคุณภาพที่คุณออกไปพ่อกับแม่ผมทานอะไรคุณก็ได้แบบนั้นเหมือนกันแบบนี้เลยนะฮะทำธุรกิจด้วยความจริงใจอันนี้สำคัญสุดนะฮะปัจจุบันนี้เนี่ยฝนมันตกนะฮะแล้วมันจะมีผลกับการส่งเดลิเวอรี่หรือว่ามีผลต่อแซลมอนที่เราสั่งมาบ้างไหมคะจริงๆเรื่องการขนส่งตอนฝนตกนะครับเราพูดตรงๆเลยว่ามันมีแต่ไม่เยอะนะฮะเพราะการที่เรียกไลน์แมนหรือเรียกลาล่าโมปั๊บเนี่ยมันจะส่งบอกเลยว่ามีคนรับงานเราแล้วนะฮะและเราจะต้องแจ้งไปในนั้นว่าจะต้องมีกล่องนะฮะกล่องในการกันฝนหรือกล่องการกระแทกหรือตามแล้วแต่นะฮะเขาก็จะมีบอกมาเพราะฉะนั้นเราจะบอกเลยว่าตอนนี้ฝนตกนะครับมาได้ไหมมาไม่ได้เราต้องเรียกคันอื่นแต่ยังไงก็ต้องไปเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่มีปัญหาเกี่ยวกับว่าฝนตกแล้วไม่สามารถออกไปได้นอกจากว่ารับไปแล้วแล้วฝนตกระหว่างทางขอแวะนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้หมุนซาซาหน่อยแล้วก็ขับต่อแล้วเราก็จะแจ้งลูกค้าไปแบบนั้นค่ะนะคะนี่ก็ถือว่าจริงๆแล้วถือว่าเป็นแบบอย่างสำหรับใครที่เป็นอยากเป็นเจ้าของธุรกิจแต่จริงๆแล้วทุกอย่างมันก็ต้องมีปัญหามีอุปสรรคนะคะอยากจะฝากบอกอะไรสำหรับหลายๆคนที่อยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองเพื่อวันนึงเขาจะได้ประสบความสำเร็จต้องทำยังไงอยากจะฝากอะไรคะจริงๆเอาพูดเลยนะครับสิ่งแรกที่เราฝ่าฟันตรงนั้นมาได้นะฮะนั่นคือกำลังใจแล้วก็ความตั้งใจนะฮะถ้าเราไม่มีความตั้งใจไม่แบบเอ้ยวันนี้คิดจะทำพรุ่งนี้คุณไม่เอาแล้วเหนื่อยแล้วไม่รู้ไปหาซื้อไหนคุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับแล้วก็หวังว่าจุดประสงค์ที่เราวางไว้มันต้องสำเร็จนะครับมุ่งมั่นจริงๆเอาคิดเลยฮะว่าสิ่งที่คุณคิดหวังไว้นั่นแหละมันสามารถทำทุกอย่างให้คุณไม่ออกนอกลู่นอกทางนี่แค่ตั้งใจต้องตั้งใจทำเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสแล้วโอกาสนั้นมันจะตอบสนองคุณเองแน่ค่ะนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับคุณออฟนะคะแซลมอนเคียววันนี้ถ้าใครอยากกินหรือว่าดูรายการอยู่สามารถแอดไลน์แอดไปได้เลยบอกจากรายการคนดังขอโชว์เขามีส่วนลดให้คุณแน่นอนค่ะนะคะนะคะแอดไลน์แอดไปนะคะแซลมอนเคียวนะคะรวมไปถึง Facebook หรือว่า Instagram นะคะเข้าไปที่แซลมอนเคียวเช่นกันค่ะหรือโทรสั่งตอนนี้ Delivery ตอนนี้เช่นกันนะคะก็สามารถโทรสั่งไปได้เลยนะคะที่เบอร์0957716876นะคะก็บอกว่ามาจากรายการคนดังขอโชว์นะคะคุณออฟเนี่ยก็จะมีส่วนลดนะคะต่างๆมากมายเลยนะคะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าสุดยอดจริงๆนะคะเราขอการันตีเลยใช่แล้วอร่อยจริงๆเด็ดจริงๆไม่แปลกใจว่าทำไมดาราเซเลบและคนดังหลายๆคนถึงไว้วางใจสำหรับแซลมอนเคียวนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณออฟด้วยที่เอาแซลมอนอร่อยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะใครรักสุขภาพใครอยากกินของอร่อยแซลมอนเคียวนะคะเราลองแล้วเด็ดจริงๆนี่ถือว่าเป็นร้านดังที่เราต้องเชิญมาในรายการค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมวันพรุ่งนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์คนดังขอโชว์ของเราจะเป็นใครมาจากวงการไหนต้องรอติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะแฟนเพจของ China 8 Thailand นั่นเองค่ะและรวมไปถึงค่ะคุณผู้ชมค่ะเรามีนัดกันในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับ Market Channel 8ค่ะเราจะเปิดตลาดกันนะคะเอาของราคาถูกมาจำหน่ายให้กับคุณผู้ชมนะคะคุณผู้ชมสามารถชมรายการของเรารวมไปถึงติดตาม Facebook CS8 นะคะและอีกหนึ่งช่องทางค่ะคือ CS8 Thai Shop หรืออะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะแจ้งใน CS8 อีกทีนึงนะคะบอกได้เลยว่าติดตามความเคลื่อนไหวของเรารับรองได้ของถูกด้วยได้เนื้อหาสาระดีๆและได้ความบันเทิงด้วยค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิม 11:00 นจนถึงเที่ยงกว่าๆโดยประมาณทาง China 8 Thailand วันนี้เราทั้ง4คนก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่ออฟอีกครั้งนึงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทานกันต่ออร่อยมากต้องโทรไปเลยนะคะ